ื่อวานนี้ผมว่าอุ่นหนาฝากข้างแล้วนะฮะวันนี้นี่คนแน่นกว่าใครมาเมื่อวานบ้างครับยกมือไปเมื่อวานนี้รถติดน้อยกว่านี้นะครับที่จอดก็หาง่ายกว่านี้วันนี้นี่คนแน่นมากแต่ก็ดีแล้วครับถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเราทุกคนใส่ใจเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็จะมาหาความรู้หาข้อมูลไปประกอบการลงทุนของเรานะครับตลาดหุ้นเนี่ยสดใสกันมาพักใหญ่ๆละแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วใครที่สนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคกลุ่มพาณิชย์เนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็มีข้อมูลมาฝากกันใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเดี๋ยวก็มีมาฝากกันด้วยนะครับใครรู้สึกอยากจะได้หุ้นที่น่าสนใจไปเคาะซื้อกันวันจันทร์นี้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวมีมาฝากกันด้วยนะครับทั้ง2ท่านวันนี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของภาพรวมตลาดด้วยเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเริ่มกันก่อนว่าเอาภาพใหญ่ๆของตลาดว่าเรามองกันยังไงบ้างนะครับวันนี้จาก2ค่ายเอาท่านไหนก่อนดีพี่วิกฤตก่อนก็ได้อ่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวภาพรวมตลาดนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวภาวะกระทิงที่เนี่ยเมื่อกี้วิ่งอยู่2คนใช่นะครับแล้วก็เห็นเกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นเวลาเนี่ยนับตั้งแต่ตอนที่เกิดวิกฤตเมื่อปี2008นะครับแล้วก็รอบนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีการปรับตัวลงแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งที่เขาเรียกว่าตลาดเกิดใหม่นะครับก็คือรวมของไทยด้วยขึ้นได้ดีกว่านะครับกลายเป็นว่าการลงทุนเนี่ยนะครับช่างยั่วยวนนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ 3-4 ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 5-6 เท่าครับนะครับ 5-6 เท่าเนี่ยในที่นี้ก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดว่าน่าจะสูงมากนะครับแล้วก็เทียบกับการลงทุนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าคงสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของการลงทุนนะครับแอสเซทคลาสในตลาดโลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย 3-4 อย่างนะครับ1ก็คือในเรื่องของการถือเงินสดนะครับอาจจะมองเป็นทางเลือกในการลงทุนแบบนึงตราสารทุนหรือว่าหุ้นนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เรียกว่าขาขึ้นนะครับในรอบนี้นะครับในส่วนของตัวตราสารหนี้นะครับหรือเรียกว่าพันธบัตรซึ่งรอบนี้ผมมองว่าในเรื่องของตัวพันธบัตรเนี่ยยังไม่ได้จูงใจมากนักนะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวสินค้าโภคภัณฑ์ก็ไม่ได้จูงใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกในการลงทุนในรอบนี้นะครับถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวไซเคิลของเศรษฐกิจครับโดยปกติแล้วเนี่ยตามวัฏจักรนะครับในช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่ผ่านจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยกำลังค่อยๆขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นเยอะนะครับตราสารทุนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อเริ่มขึ้นแรงนะครับแล้วก็เห็นภาพของเงินเฟ้อฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องของตัวตราสารที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีถัดไปนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของพวกตัวสินค้าพวกกระพันซึ่งวัฏจักรพวกนี้มันก็จะวนกันเป็นรอบๆนะครับซึ่งรอบเนี้ยทุกท่านที่เข้ามาสู่วงจรของการลงทุนต้องบอกว่าหุ้นนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้วผมมองว่า1ก็คือภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนักเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับโตอยู่ในระดับที่ไม่ได้โตมากแต่ก็มีอัตราการเติบโตมาโดยตลอดขณะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับเพิ่งจะผ่านจุดที่เรียกว่าต่ำสุดไปนะครับแต่ว่าก็ยังคงค่อยๆฟื้นตัวอยู่ในภาวะแบบนี้ผมคิดว่าทางเลือกในการลงทุนหุ้นยังดีที่สุดนะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนในหุ้นมันจะมีปันผลกลับมาด้วยถูกไหมครับถ้าเราสมมุติว่านะครับซื้อไปลักษณะของพวกสินค้าพวกภัณฑ์ทองคำน้ำมันสิ่งหนึ่งที่อาจจะดูด้อยกว่านะครับนั่นก็คือไม่มีในเรื่องของตัวปันผลให้หวังได้อย่างเดียวก็คือซื้อแล้วต้องขึ้นแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับนอกเหนือไปจากคาดหวังได้ว่ามันจะมีในเรื่องของตัวกำไรที่เรียกว่า capital gain หรือว่าซื้อแล้วขึ้นคุณยังได้ในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนเงินปันผลถ้าบริษัทนั้นที่คุณเลือกเข้ามาเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแล้วผมคิดว่าณตอนนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีหุ้นหลายตัวนะครับที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากอยู่แล้วก็สูงกว่าเงินเฟ้อค่อนข้างมากผมก็เลยมองว่า1จากพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของตัวภาพรวมตลาดหุ้นยังคงน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าตราบใดที่เงินเฟ้อยังไม่ได้พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากนักนะครับแล้วก็เศรษฐกิจยังค่อยๆไปแบบนี้2นะครับทางเลือกในการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับตามวัฏจักรตอนนี้ยังคงเป็นหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของตัวพื้นฐานเองผมยังคงมองว่าหุ้นเนี่ยนะครับยังคงเป็นลักษณะของการเล่นในรอบที่เป็นขาขึ้นครับแล้วทางบัวหลวงประเมินขาขึ้นนี่มันจะยาวนานไปน้อยแค่ไหนครับมากน้อยแค่ไหนทีนี้ในเรื่องของการประเมินระดับของตัวดัชนีนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าดัชนีมันประกอบไปด้วยนะครับหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของพลังงานธนาคารพาณิชย์สื่อสารค้าปลีกและอื่นๆนะครับถ้าเรามองจากตัวของระดับดัชนีโดยที่คำนวณจากนะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆพวกนี้นะครับจะพบว่านะครับระดับที่มีอัตราการเติบโตระดับประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในเรื่องของตัวระดับ PE ที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 13-14 เท่าเนี่ย
ผมคิดว่าในส่วนของตัวระดับดัชนีที่คิดว่าจะเป็นในเชิงของตัวพื้นฐานจะอยู่ที่แค่ตรงบริเวณ1640-1645ซึ่งก็คิดว่าอัพไซด์จากตัวนี้มีไม่เยอะแต่จะมีข้อแม้ก็คือ1นะครับท่านในเรื่องของตัวผลประกอบการในแต่ละรอบที่ออกมาแล้วมันสูงกว่าที่ตลาดมีการประเมินนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันยังคงดีอยู่แล้วบริษัทจดทะเบียนยังคงทำกำไรได้ดีนะครับในส่วนของตัวอินเด็กซ์ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการปรับเป้าขึ้นไปตามกำไรที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เราคงจะต้องมาตามดูกันนะครับสำหรับในกำไรที่จะประกาศมาในรอบนี้ถ้ามันมี positive surprise ที่ฝรั่งเรียกกันนะครับว่ากำไรมันดีขึ้นผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะมีโอกาสไปต่อได้เพียงแต่ว่าณตรงนี้ช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการตึงตัวนะครับเพราะหนึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีอัพไซด์ที่มากไปกว่าตรงบริเวณ1650ไหมนะครับเนื่องมาจากในเรื่องของตัวกำไรเองเราก็ยังไม่เห็นตลาดตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเวทแอนด์ซีโอ้โหมีไฟด้วยต่อเลยครับนะครับโอเคนี่ก็คือในเรื่องของตัวภาพรวมนะครับว่าตลาดในภาพใหญ่เนี่ยผมมองเป็นบวกภาพระยะกลางนะครับเราคงจะต้องดูก่อนว่าเป้าดัชนีที่เราประเมินจากเซกเตอร์ทุกตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มมีอัพไซด์ที่ถูกจำกัดระยะสั้นอาจจะต้องมีโอกาสในเรื่องของการพูลแบ็กพูลแบ็กในที่นี้ก็คือการถอยหลังลงมาเพื่อรอดูสถานการณ์ว่ามันมีอะไรที่เป็นบวกใหม่ๆไหมนะครับแล้วก็ถ้ามีคาตาลิสต์ใหม่ผมคิดว่าหุ้นพร้อมที่จะขึ้นได้ได้ครับเดี๋ยวนอกเหนือจากภาพรวมของตลาดเดี๋ยวพี่วิกิตจะมาวิเคราะห์ในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยส่วนพี่ปรินนะครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานกระซิบผมบอกว่าถามได้เต็มที่เพราะว่าเชี่ยวชาญมากในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็หมวดพาณิชย์แต่เราถามภาพรวมก่อนทางด้าน KTB แล้วก็พี่ปรินเองประเมินภาพตลาดในปีนี้ยังไงบ้างครับก็ขอต่อจากคุณวิกฤตเลยนะครับว่าเท่าที่คุณวิกฤตพูดไปนะครับและในมุมของผมเนี่ยหลายส่วนคล้ายกันนะครับก็คงยังคิดว่าตลาดเนี่ยยังมีมุมมองที่เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกกับเขานะครับยังคิดว่า positive momentum ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับในปีในส่วนที่เหลือของปีนี้คือปี2556นะครับส่วนตัวที่เป็น driver ที่สำคัญเนี่ยเราให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการบริโภคในประเทศที่เป็นตัวผลักดันตัว GDP ของประเทศเรานะครับจริงๆแล้วคือถ้าเผื่อในเชิงของการวิเคราะห์เนี่ยผมก็จะให้น้ำหนักการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับที่จะดูว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปในทางไหนนะครับสำหรับในส่วนของปีนี้เนี่ยเรามองในทางบวกมาต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าตัวที่เป็นไดรเวอร์สำคัญก็อย่างที่บอกคือตัวเศรษฐกิจเรายังคงมีโมเมนตัมที่เป็นบวกนะครับก็คือ GDP เรายังคงจะเป็นระดับบวก 5% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับผนวกกับตัวอัตราดอกเบี้ยของไทยเนี่ยนะครับซึ่งยังอาจจะเป็นประเด็นปัญหาตอนนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ระดับนี้เนี่ยเราคิดว่ายังเป็นระดับที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศแม้ว่าจะไม่ลดก็ตามแม้ว่าจะไม่ลดเราก็โตได้แล้วถ้าปลายเดือนนี้เขาจะประชุมกันอีกรอบแต่ถ้าในมุมของผมเนี่ยนะครับคิดว่าแรงกดดันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะจำเป็นที่ต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้วถ้าลดจะเป็นยังไงฮะถ้าลดเนี่ยมันยิ่งจะเป็นตัวที่ผลักดันให้โอกาสในการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมีมากไปอีกนะครับกว่าระดับปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราคงจะหนีไม่พ้นแรงกดดันจากภายนอกประเทศเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยตอนนี้ในประเทศเราจะเผชิญกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทที่ดูเหมือนว่าจะแข็งค่ากว่าภูมิภาคนะครับในเทอมของบาทเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ว่าถ้าเราจะทำไงที่ทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงกับตราดอกเบี้ยตามที่ทางด้านรัฐมนตรีคลังพยายามที่จะพูดถึงตรงนี้นะครับขณะที่บางชาติเองอาจจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่มากนักแต่ว่าคิดว่าจะมีมาตรการอย่างอื่นแต่ว่าในถ้าใครติดตามในเชิงข้อมูลข่าวสารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาพูดใน4ประเด็นหลักเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินให้เราทราบแล้วนะครับแล้วก็ในเชิงของ message ที่ส่งออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับประเด็นหนึ่งก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มที่อ่อนลงในส่วนของประเด็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับว่าถ้าเกิดเรามองคือธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าถ้าเกิดประเด็นนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้มีผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ
ปรับเปลี่ยนนโยบายนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็มีโอกาสอยู่นะครับถ้าเกิดจะทำให้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพดีขึ้นครับซึ่งทาง KDB ก็มองว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันตลาดหุ้นไทยได้ซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ตลาดในลำดับต่อไปก็ได้พี่ปิ่นเชื่อว่าจะลดหรือไม่ลดในมุมผมคิดว่าลดได้ 0.25% นะครับก็คงแต่อันนี้เป็นเพียงคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามต่อในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับพี่วิกิตมีอะไรเสริมเรื่องดอกเบี้ยไหมฮะอันที่จริงเนี่ยนะครับผมมองอาจจะเป็นมุมที่ไม่ได้มองว่าดอกเบี้ยลดลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นบวกกับตลาดโดยรวมๆมากนักนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ยังคงยืนอยู่ในระดับต่ำแบบนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลดนะครับผมคิดว่าก็ยังทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นบวกได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับตอนนี้ใครฝากเงินในแบงก์ตอนนี้เนี่ยครับทุกคนอยากจะถอนออกมาหมดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับได้ในตัวของเซฟวิ่งเรทเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงอยากแทบไม่ได้อะไรเลยโดนภาษีอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวทางเลือกในการลงทุนเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวตราสารทุนก็ดีเนี่ยนะครับยังคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองในเรื่องของตัวที่ทางดอกเบี้ยนะครับอาจจะอิงกับมุมมองของทางมอร์แกนสแตนลีย์นะครับในเรื่องของตัวฝรั่งเองเขาก็มองเหมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันเริ่มค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาชะลอตัวรอบใหม่นะครับมันทำให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเริ่มมีความจำเป็นในการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับเราจะเห็นมาตั้งแต่ในส่วนของตัวญี่ปุ่นที่ทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยนะครับอ่อนค่านับตั้งแต่ตอนที่90กว่าต้นๆตอนนี้ขึ้นมาระดับ100แล้วใช่ครับนะครับในส่วนของตัว ECB เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการยอมนะครับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยล่าสุดก็ลดดอกเบี้ยลงไปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้ตลาดด้วยการลดดอกเบี้ยเหมือนกันออสเตรเลียเพราะฉะนั้นลดออสเตรเลียก็ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสของตลาดมันเริ่มเห็นว่าทุกคนเริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายเหมือนกับลักษณะการแข่งขันกันโจมตีกันในเรื่องของตัวค่าเงินนะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นกระแสนึงที่ทำให้ภาวะค่าเงินบาทของเราเองเนี่ยก็ถูกกดดันเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งในเรื่องของตัวเงินทุนที่ไหลเข้านะครับมันทำให้ในเรื่องของตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันมีการแข่งข้าขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็เงินทุนที่ไหลเข้ามาส่วนใหญ่แล้วในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ามาในตราสารหนี้หรือตราสารทุนมากนักแต่หลักๆจะเข้ามาในเรื่องของการลงทุนโดยตรงนะครับในเรื่องของตัว FDI ซึ่งถ้ากระแสเป็นแบบนี้เนี่ยจากพื้นฐานของเศรษฐกิจผมคิดว่าค่าเงินบาทหนีไม่พ้นในเรื่องของการต้องแข่งข้าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องของตัวมาตรการที่จะออกมาสำหรับในเรื่องของตัวที่ทางอัตราแลกเปลี่ยนยังคิดว่าไม่มีความจำเป็นแล้วก็ในตัวของดอกเบี้ยรอบนี้ถ้าเกิดลดจริงนะครับก็คงจะเป็นบวกแต่เป็นบวกไม่มากแล้วถ้าลดดอกเบี้ยจริงจะไม่สามารถหยุดกระแสของเงินลงทุนที่ไหลเข้าได้นะครับในมุมมองของผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปรับตัวครับเรื่องของการรับกับกระแสเงินลงทุนที่จะมีการไหลเข้าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแต่ถ้ามองกันสรุปอีกครั้งนึงภาพรวมตลาดดอกเบี้ยที่ยืนต่ำแบบนี้ทุกคนจะเห็นได้ชัดจากประสบการณ์ตรงฝากแบงค์แทบไม่ได้อะไรนะครับอาจจะได้ตุ๊กตาเปิดบัญชีวันนี้อาจจะได้ของแถมนะครับแต่ผมเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นที่มีปันผลดีๆสักตัวนึงเนี่ยนะครับแล้วเป็นหุ้นที่มีคุณค่าเวลาราคามาลงมาแรงๆเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะให้ในเรื่องของผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงครับสูงมากนะครับสมมติว่าเราซื้อหุ้นในตอนนี้อีก3เดือนข้างหน้าจ่ายปันผลกลับมา 4% ครับ3เดือนข้างหน้าเนี่ยเวลาคุณคิดเรทนะครับคุณไม่ใช่ว่าเป็นการคิดแค่ว่า3เดือนแล้วได้ 4%แต่ต้องมีการทบต้นทบดอกที่เขาเรียกว่าเรื่องของการดอกเบี้ยทบต้นทบดอกมันจะทำให้ในเรื่องของตัวมูลค่าเพิ่มของมันเนี่ยเมื่อคิดเป็นอัตราในปีสมมุติว่า3เดือนได้ 4% นะครับแล้วก็คูณ4ไตรมาสเข้าไปนะครับเราก็จะได้กลับมา 12% ต่อปีถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงมากๆนะครับนี่ก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวแนวคิดครับว่าดอกเบี้ยหุ้นนะครับแล้วก็กระแสเงินลงทุนมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวประเด็นนี้ขออนุญาตถามทั้งสองท่านเลยครับว่ากับแนวโน้มที่มันเป็นอยู่เวลานี้ถ้าเราเชื่อว่าเงินจะไหลเข้ามาเราเชื่อว่าดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะลดเนี่ยกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะได้ประโยชน์พี่ปรินครับโอเคก็คงหนีไม่พ้นนะครับถ้าในเชิงของอัตราดอกเบี้ยถ้าปรับลดเนี่ยกลุ่มที่จะได้ทางบวกก็คงจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่า
ในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นภาระต้นทุนของผู้กู้นะครับในกรณีขอสินเชื่อบ้านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ตัวกลุ่ม property ในส่วนที่เป็น residential หรือกลุ่มที่พักอาศัยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่จริงๆก็อยู่ในระดับที่ต่ำแล้วแต่ถ้าต่ำลงไปอีกมันก็จะทำให้ต้นทุนเงินกู้ก็จะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกนะครับที่ได้อานิสงส์บวกจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำถ้าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคอะไรในประเทศเรานะครับที่มันจะก่อให้เกิดเรื่องของกำลังซื้อที่อาจจะมีมากขึ้นตามมาก็ได้เนื่องจากว่าภาระทางการเงินที่มันลดลงนะครับก็คือผลประโยชน์ทางตรงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นที่สุดอันนี้จะดูแต่หลายๆอุตสาหกรรมก็จะได้ผลทางอ้อมเหมือนกันก็ได้ด้วยนะพี่พิเกตเห็นด้วยไหมครับประเด็นนี้นะครับก็ถ้ามองกันเนี่ยหุ้นที่มันเซนซิทีฟกับดอกเบี้ยนะครับทุกตัวในตลาด นะครับแล้วผมมองว่าที่เยอะที่สุดนะครับนอกเหนือไปจากกลุ่มที่อิงกับการบริโภคนะครับนั่นก็คือหุ้นที่มีปันผลสูงนะครับยิ่งดอกเบี้ยเนี่ยนะครับยิ่งลงยิ่งต่ำคนก็ไปหันปันผลเยอะขึ้นถูกต้องนะครับหุ้นที่มีปันผลยิ่งสูงเนี่ย คือปันผลสูงบ้านเราเนี่ยมันกระจายไปในทุกเซกเตอร์ตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าที่อย่างคุณปิ่นมองก็คือมองในเรื่องของเชิงของกำไรนะครับกำลังซื้อที่อั้นอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความสามารถในการซื้อความสามารถในการบริโภคก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าเรามองกันไปรายเซกเตอร์นะครับจริงๆวันนี้ในท็อปิกที่ผมได้มาก็คือในเรื่องของหุ้นอุปโภคบริโภคต้องยอมรับว่ากว้างมากทุกเซกเตอร์เนี่ยครับมันเชื่อมกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมแม้แต่ในส่วนของตัวพลังงานยังเป็นอุปโภคบริโภคเลยนะครับนั่นน่ะสิทีนี้ถ้าเราไล่กันมาเนี่ยนะครับไล่เป็นแต่ละเซกเตอร์นะครับผมคิดว่า1นะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์อย่างที่พี่ปิ่นพูดนะครับ property อันดับแรกนะครับอีกมุมนึงนะครับแล้วหุ้นอะไรบ้างที่มันจะเป็นด้านลบนะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของตัวทิศทางนะครับถ้าดอกเบี้ยมันมีเริ่มมีการชะลอลง uh-huh. นะครับหรือลงเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะถูกกดดันก่อนทุกธนาคารไหมครับเพราะว่าแต่ละธนาคารก็ทำธุรกิจไม่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยนะครับโดยปกติถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นผมคิดว่ามันจะแมเนจในเรื่องของตัวส่วนต่างดอกเบี้ยได้ง่ายกว่านะครับ uh-huh. เวลาที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับเขาจะขึ้นดอกอะไรก่อนครับเวลาเรากู้เงินเรารู้ดีกู้ดอกกู้ก่อนแล้วเงินฝากเนี่ยรออีก3เดือน6เดือนครบกำหนดแล้วค่อยมาโลโอเวอร์เพราะฉะนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยขาขึ้นจะทำได้ง่ายกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าดอกเบี้ยเกิดมีแนวโน้มที่ลงนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการบริหารส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยในเบื้องต้นมันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยดีแล้วคนที่มีสินลักษณะของตัวไม่ใช่สินเชื่อแต่ว่าเป็นลักษณะของโลนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้นอินเตอร์แบงก์ต่างๆพวกนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยน่าจะต้องมีการรับรู้ในส่วนตรงนี้เข้ามาก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยลงเนี่ยอินเตอร์แบงก์มันเป็นระยะเวลาสั้นอยู่แล้วอาจจะเป็น7วัน14วัน1เดือนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการโลโอเวอร์ไปก่อนนะครับซึ่งในสถาบันการเงินเนี่ยที่มีในตัวของสินเชื่ออินเตอร์แบงก์สูงๆผมว่าน่าจะได้รับผลในเชิงที่เป็นด้านลบของจิตวิทยาในช่วงสั้นๆก่อนนะครับแต่ว่าในระยะยาวจริงๆแล้วไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยความต้องการสินเชื่อมันก็จะวิ่งขึ้นมาเองมันก็จะชดเชยกับส่วนต่างดอกเบี้ยที่มันลดลงไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับคนที่มีสินเชื่อเนี่ยแยกเป็นรายประเภทก็ต้องมาแยกกันนะครับว่าสินเชื่ออุตสาหกรรมเยอะสินเชื่ออะไรเยอะนะครับแต่นะครับถ้าดอกเบี้ยเวลาที่มันเริ่มทรงกับลงนะครับทรงกับลงเรามานึกถึงกลุ่มสินเชื่อที่เป็นเช่าซื้อกันนะครับเช่าซื้อรถยนต์เวลาที่ผมซื้อรถยนต์นะครับเวลาผมซื้อรถยนต์เนี่ยสิ่งที่ผมจ่ายเงินเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนก็คือดอกเบี้ยคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วฟิกเลทครับฟิกเลทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันประกาศตูมแล้วลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มสถาบันการเงินที่มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเยอะๆพวกนี้นะครับหนึ่งก็คือปล่อยสินเชื่อไปเก็บฟิกเรทอยู่ด้านบนปล่อยไปแล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่มีการระดมทุนนะครับเวลาเอาเงินไปฝากพวกนี้ดอกเบี้ยจะต้องมีการโลเวอร์มาในอัตราที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พวกนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าหนึ่งดอกเบี้ยฟิกไว้เรียบร้อยแต่ว่าดอกเบี้ยใหม่ที่เกิดขึ้นคือต้นทุนทางการเงินมันจะมีแนวโน้มที่ลงมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับไม่ใช่ว่าเหมารวมทั้งหมดว่าแบงก์จะไม่ดีทั้งหมดในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องแยกพอร์ตสินเชื่อออกมาดูด้วยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะครับซึ่งจะพยายามเน้นหนักก็คือในเรื่องของกลุ่มที่มันลิงก์กับดอกเบี้ยโดยตรงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันได้เกือบทุกตัวแหละโดยเฉพาะตัวที่มีปันผลสูงครับครับ
มาอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่ทั้งสองท่านพูดถึงว่าตลาดหุ้นไทยจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าผลประกอบการมันจะดีกว่าที่คาดหรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยไตรมาสแรกผ่านไปแล้วประกาศกันมาเกือบครบแล้วทั้งสองท่านประเมินว่าไอ้ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันดีตามคาดหรือว่ามันดีเกินกว่าที่คาดพี่ปิ่นฮะในส่วนของที่ผมมองนะครับในเซกเตอร์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวที่ส่วนตัว cover เองหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นน้องในฝ่ายเขาดูนะครับภาพรวมออกมาถือว่าใช้ได้ในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับบางตัวก็ทำได้ดีกว่าคาดแต่บางตัวก็อาจจะมีต่ำกว่าคาดเล็กน้อยแต่ในภาพ overall แล้วเนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องในทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับแล้วก็ส่งผลให้ในเชิงของการคาดการเนี่ยประมาณการของทั้งปีส่วนใหญ่จะยังคง อยู่ในระดับที่คาดการเอาไว้แล้วก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราเชื่อว่าตัว Set Index เรายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับบน Target ที่เรากำหนดไว้ในปี2556นะครับที่ 1,686 จุดนะครับก็คือเข้าใกล้ 1,700 จุดนั่นแหละนะครับคือเป้าของเราคือ1686ใช่ครับใกล้ๆประมาณเกือบ 1,700 กลมๆใกล้ๆถ้าเผื่อจะพูดหยาบๆครับได้ครับพี่วิกฤตแล้วครับมองผลประกอบการที่ประกาศมาไตรมาสแรกยังไงบ้างครับโอเคนะครับทีนี้ในเรื่องไฮไลท์ตอนนี้ของตลาดก็คือผลประกอบการละนะครับเพราะว่าเรายังเป็นช่วงในเรื่องของการประกาศงบในส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่เหลือ uh-huh. แต่ว่าณตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยเซกเตอร์ใหญ่ที่มีอิทธิพลกับอินเด็กซ์เนี่ยประกาศไปเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ property บางตัวนะครับตัวใหญ่พลังงานอย่างเช่นในตัวของสผ.นะครับในส่วนของตัวพวกโรงกลั่นนะครับในส่วนของตัวหุ้นที่เหลืออยู่ในตอนนี้คงจะเริ่มน้อยลงละแล้วเท่าที่ผมดูนะครับกำไรที่ออกมาในรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับดีกว่าคาดก็มีแย่กว่าคาดก็เยอะนะครับซึ่งเรามองจากในกราฟที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือโมเมนตัมที่กำลังจะบอกว่านะครับเส้นสีแดงนะครับก็คือในเรื่องของตัวเซอร์ไพรส์ตลาดที่เวลามีการประกาศกำไรเราจะเห็นโมเมนตัมของมันลดลงมาเรื่อยๆครับนะครับเส้นสีเทานะครับก็คือในเรื่องของตัวกำไรที่ออกมานะครับแล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงครับแต่ว่าตัวเลขของการเซอร์ไพรส์มันเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ผมมองตลาดตอนนี้ก็คือว่าต้องเริ่มระมัดระวังเหมือนกันครับนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ากำไรที่ออกมาสุดท้ายจะมีการปรับกันขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำให้หุ้นขึ้นได้เยอะไหมแต่ตอนนี้นะครับกลยุทธ์ที่ผมอยากแนะนำในเรื่องของการเก็งกำไรในเชิงผลประกอบการก็คือออกมามีกำไรล็อกกำไรเอาไว้ก่อนถ้าเกิดหุ้นมันขึ้นเราก็ยังมีเงินสดไปซื้อเวลามันขึ้นหรือว่าเลือกซื้อตัวที่ยังไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงเราก็จะได้มีเงินสดเอาไว้เพื่อรอซื้อในราคาที่มันถูกกว่าเดิมนั่นก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ผมมองซึ่งถ้ามองกันเป็นรายประเทศอย่างที่มอร์แกนสแตนลีย์มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับอินโดนีเซียน่าจะมีในเรื่องของตัวกำไรที่ดีขึ้นเทียบกับกำไรที่แย่ลงยังคงสูงอยู่ 9% มาเลเซียเนี่ยติดลบไปประมาณสัก 2% นะครับสิงคโปร์ติดลบ 6% ส่วนไทยเนี่ยบวก 14% บวกอยู่คนเดียวนะครับโอเคละนะครับในเรื่องของตัวภาพรวมตลาดก็คือในฝั่งที่เป็นตัว Emerging Market ทั้งหมดเนี่ยมันจะดูก็คือเห็นได้ชัดว่ามาเลสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกนี้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะมีเป็นบางประเทศที่แยกออกมาเป็นย่อยๆอย่างไทยนะครับอย่างอินโดนีเซียก็ยังคงดูแล้วมีในเรื่องของตัวผลประกอบการที่ดูดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากภาพรวมนะครับในเรื่องของเชิงของผลประกอบการผมยังคงมองว่านะครับระยะสั้นอาจจะเป็นลบนะครับจากในเรื่องของเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในภาพของตัวระยะกลางระยะยาวเรามาดูในกราฟเส้นสีเทาโมเมนตัมอินเด็กซ์หรือว่าผลประกอบการที่ประกาศออกมาในรอบนี้เนี่ยในตลาด Emerging Market เส้นสีเทามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาจากด้านล่างนะครับถ้ามองจากกราฟเราก็จะเห็นว่ามันเพิ่งจะเริ่มมาจากด้านล่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความกังวลครับว่ารอบนี้แม้กำไรจะออกมาจะแย่กว่าที่คาดหรือจะดีกว่าที่คาดจะมีผลระยะสั้นกับหุ้นเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหุ้นมีการดิฟลงมาจริงจะเป็นโอกาสเหมือนกันในเรื่องของการเข้าไปเลือกลงทุนเป็นรายตัวครับนั่นคือมุมมองผมในเรื่องของตัวผลประกอบการครับแล้วเราไปมีประเมินภาพของตลาดไหมครับอย่างเช่นทาง KTB มองว่าใกล้ๆ 1,700 เรามองไว้สักเท่าไหร่ฮะหมายถึงว่าในเรื่องของตัวเป้าดัชนีใช่ไหมครับก็เหมือนกับตอนที่เรียนในตอนต้นนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวที่ตอบแล้วนะครับว่าอินเด็กซ์รวมจากรายเซกเตอร์มันจะอยู่ที่ประมาณสัก1640-1650ซึ่งก็จากตรงนี้ไปก็คือมีอัพไซด์ไม่ได้เยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับกำไรที่จะประกาศออกมาในรอบนี้นะครับว่าออกมาแล้วจะมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งโดยส่วนตัวของผมก็คือแนะนำในเรื่องของตัวกลยุทธ์ว่าขึ้นมารอบนี้มีกำไรล็อกเอาไว้บ้างนะครับจะได้มีเงินสดถ้าหากว่าขึ้นต่อ follow buy ได้เลือกซื้อตัวที่ยังไม่ขึ้นยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงก็จะได้มีโอกาสในการเข้าซื้ออีกครั้งนึงครับขออนุญาตนิดนึงดูจากกราฟเนี่ยนะครับผมสงสัยที่บอกว่า
ผลประกอบการตอนนี้เนี่ยออกมาเหนือความคาดหมายน้อยลงเรื่อยๆนั่นแปลมันเพราะว่าผลประกอบการมันค่อยๆชะลอลงหรือว่าเราเริ่มมองบวกกับตลาดมากขึ้นเรื่อยๆมองผลประกอบการดีจนใกล้เคียงความจริงแล้วมันเลยไม่เซอร์ไพรส์แล้วใช่ครับถูกต้องครับทุกอย่างเนี่ยนะครับจริงๆผมกะจะเก็บไว้เป็นชาร์ตสุดท้ายแหละนะครับขอไปเอามาเฉลยกันถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวตลาดหุ้นพื้นฐานนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าหุ้นนะครับมี value มีคุณค่าในตัวของมันเองควรที่จะซื้อควรที่จะขายครับนั่นคือพื้นฐาน2ตลาดเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนักลงทุนพวกท่านจำนวนมากแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีความคิดความอ่านที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวจิตวิทยาในการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวรอไปรีลันเทปเอาแล้วกันเสียงผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันผมจะเต้นตามแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องมาจากตลาดเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับทั้งในเชิงตัวนักลงทุนที่แตกต่างกันมีแนวคิดที่แตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมาในตลาดนะครับก็คือในเรื่องของตัวจิตวิทยามีอิทธิพลสำคัญครับเวลาที่ทุกคนเนี่ย price in หรือว่ารับรู้ไปมากๆนะครับว่ามันจะดีแล้วตลาดเป็นบูมมากๆนะครับยกตัวอย่างในกราฟตรงนี้นะครับเวลาที่ตลาดดีมากๆนะครับขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าลงทุนอะไรไปก็ขึ้นหมดซื้ออะไรไปก็ประสบความสำเร็จนะครับเรารู้สึกว่าตลาดเนี่ยเหมาะกับเราเหลือเกินผมว่าต้องให้เริ่มระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่นะครับมันตลาดเวลาที่มันมีแพนิคลงมาเนี่ยหรือว่ามีการปรับตัวลงมานะครับในระดับที่เรียกว่าทุกคนถอดใจนะครับฝรั่งเรียกภาวะที่เรียกว่า capitulation เวลาที่ทุกคนถอดใจเนี่ยนะครับไม่เอาละนะครับหุ้นฉันไม่เล่นละยิ่งซื้อยิ่งโดนนะครับแล้วทุกคนจะเริ่มมองเห็นโอกาสในเรื่องของการเข้าลงทุนรอบใหม่ตรงนั้นคือจิตวิทยาแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันครับผลประกอบการที่ทุกคนกำลังคาดหวังอยู่ก็คือมองว่าบวกมากๆนะครับแต่ว่าเวลาที่มันบวกมากๆเนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะบอกก็คือว่ามันอยู่ในโซนตรงนี้นะครับเริ่มขึ้นมาด้านบนละซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปอย่างที่ผมมองก็คือ1นะครับทุกคนเริ่มมีในเรื่องของตัวเซอร์ไพรส์ที่ลดลงแม้ว่าตัวเลขจริงมันจะออกมามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นผมคิดว่ามุมมองตรงนี้นะครับในเชิงของตัวจิตวิทยาต้องเริ่มระมัดระวังแต่ถ้าใครบอกว่าไม่สนใจในเรื่องของตัวเล่นรอบตลาดไม่สนใจในเรื่องของตัวจิตวิทยาของตลาดนะครับผมก็แนะนำมองในเรื่องของตัวพื้นฐานไปเลยนะครับว่าหุ้นอะไรบ้างที่น่าจับตามองที่น่าสนใจถ้าตลาดประกาศงบออกมาแล้วนะครับแล้วยังมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเราก็มาเลือกลงทุนอีกครั้งหนึ่งได้ครับครับเวทีนี้นะฮะทางทีมงานบอกว่าอยากจะให้เน้นไปที่หุ้น2กลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นในระยะต่อไปก็คือกลุ่มอุปโภคบริโภคซึ่งอาจจะรวมถึงกลุ่มพาณิชย์เป็นสำคัญแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีนะครับถามพี่ปรินครับถามแบบง่ายที่สุดตรงไปตรงมามากที่สุดทำไมกลุ่มอุปโภคบริโภคถึงน่าสนใจถึงน่าที่เราจะเข้าไปศึกษาครับคำตอบง่ายที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า domestic playนะครับที่เราจะได้ยินคำนี้มาเป็นสตอรี่ที่สำคัญที่บอกว่าอะไรที่เป็นหุ้นโดเมสติกเพลย์เนี่ยมันจะยังมีแนวโน้มปรับขึ้นในช่วงรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าใครเกาะติดกับหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนนะวันนี้เนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะครับนิยามก่อนว่ากลุ่มนี้คือหุ้นกลุ่มประเภทไหนกลุ่มที่มีธุรกิจหลักๆในเรื่องของการซื้อมาขายไปหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของคนในประเทศนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของexposure อะไรกับพวกต่างประเทศหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากนักหมายถึงพวกห้างค้าปลีกห้างสินค้าพวกนี้แหละครับถ้าอย่างในกลุ่มพาณิชย์ก็จะเป็นพวกธุรกิจทางด้านค้าปลีกค้าส่งนะครับที่อิงกับการบริโภคของคนในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับมันมีความหมายกว้างไปถึงกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวอย่างเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยจริงๆเขาก็มีลักษณะของการบริโภคอุปโภคบริโภคในประเทศเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าธุรกิจเขาบางส่วนก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับต่างประเทศก็มีนะครับอย่างเช่นในกลุ่มอาหารเนี่ยจริงเขาก็มีลักษณะของการทำธุรกิจในประเทศเยอะนะครับแต่ระยะหลังเนื่องจากเขาเองเนี่ยมีการขยายตัวหรือขยายธุรกิจออกไปในต่างประเทศนะครับทำให้ความเป็นโดเมสติกเพลย์เขาก็จะลดน้อยลงถ้าเทียบกับในเซกเตอร์อย่างกลุ่มค้าปลีกนะครับที่เราจะเห็นค่อนข้างชัดครับแนวโน้มที่เราประเมินไปในอนาคตสำหรับกลุ่มนี้เรามองยังไงฮะ
เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่เราให้น้ำหนักเนี่ยนะครับเวลาในการวิเคราะห์กลุ่มอุปโภคบริโภคเนี่ยเรามองที่ตัว GDP growth ของประเทศจะคล้ายๆกับกลุ่มแบงค์นิดนึงกลุ่มแบงค์จริงๆก็จะเป็นลักษณะของการให้สินเชื่อกับในประเทศอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะบอกเป็น domestic play ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของการอุปโภคบริโภคเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่ว่าตอนนี้เรามีความเชื่อมโยงกับธุรกิจนี้ยังไงนะครับอย่างในกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะพูดไปนะครับเราคิดว่าการเติบโตยังมีแนวโน้มต่อเนื่องนะครับให้ดูตัว GDP growth ของประเทศเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อ GDP ของเรายังมีทิศทางที่เป็นบวกนะครับอย่างปีนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้บวกระดับ 5.1% หรือปีหน้าบวกต่ออีก 5% อะไรอย่างเงี้ยก็ยังแสดงว่าทิศทางของการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ยังไปได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ยังตามมาอีกนะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นตัวหนุนให้กลุ่มอุปโภคบริโภคไปได้เนี่ยเรามองเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเรานั่นแหละนะครับที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามนะครับเรื่อง consumer behavior เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนไปนะครับหลายคนทุกวันนี้คงต้องยอมรับว่าตัวเราเนี่ยมีลักษณะง่ายๆขี้เกียจมากขึ้นลักษณะที่ขี้เกียจมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามาเป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นก็คือโมเดิร์นเทรดที่เรารู้จักกันที่เราบอกว่าร้านโชว์หวยที่มันเหมือนกำลังใกล้จะแย่ไปทุกขณะเนี่ยเพราะอะไรจริงๆก็มาจากความที่ผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองไปถ้าใครย้อนกลับไปดูในระยะ 20-30 ปีเทียบกับปัจจุบันเราก็คงเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ต้องบอกว่าคนเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเยอะนะครับในเชิงของการใช้จ่ายนะครับเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันเออก็เข้าห้างง่ายๆใช่ไหมครับแทนที่เราจะแบบว่าเปลี่ยนใช้พฤติกรรมแบบในอดีตก็ชักจะไม่ใช่ละก็จะหันหาอะไรที่สะดวกสบายที่ง่ายกับการใช้ชีวิตประจำวันก็คงต้องบอกว่าอาจจะส่วนหนึ่งมาจากว่าเรื่องของความเร่งรีบในชีวิตประจำวันอะไรต่ออะไรด้วยก็เป็นตัวกำหนดนะครับพูดง่ายๆถ้าผมซื้อหุ้นในกลุ่มนี้มีโอกาสชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไหมครับเราคิดว่าในภาพรวมน่าจะยังมากกว่าค่าเฉลี่ยหรือที่เรียกว่าเอาเพอร์ฟอร์มได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตือนไว้นิดนึงนะครับว่าการเลือกหุ้นในกลุ่มนี้แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ดีในมุมมองเราแต่ว่าก็ต้องมีลักษณะของการ selective หรือเลือกซื้อมากขึ้นนะครับเหตุผลไม่ใช่ว่า fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานบริษัทเปลี่ยนไปในทางลบแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ราคาหุ้นมากกว่าคือตัวพื้นฐานบริษัทยังคงดียังแข็งแรงดีแต่ราคาหุ้นอาจจะปรับตัวขึ้นไปมากเกินไปในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ในระยะต่อไปเนี่ยราคาหุ้นอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับครับได้เดี๋ยวมาคุยกันว่าตัวไหนในกลุ่มนี้น่าสนใจขอถามพี่วิกิตก่อนเผื่อมีอะไรเสริมสำหรับหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคมองว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้ครับครับถ้ามองกันเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยนะครับในภาพของตัวกลุ่มที่อิงกับการกินการอยู่นะครับอุปโภคบริโภคพวกนี้จริงๆเนี่ยผมมองหุ้นแต่ละตัวจะมีปัจจัยแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้ามองจากภาพรวมเป็นเซกเตอร์เนี่ยมันอาจจะตอบได้ยากผมขออนุญาตเข้าไปที่เป็นตัวหุ้นเป็นตัวไปเลยอ๋อได้นะครับเอาเลยครับทีนี้ถ้าเรามองกันเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวหุ้นนะครับที่ทุกคนจะเห็นชัดมากก็คือทุกคนจะพูดถึงค้าปลีกต้องนึกถึงอันดับแรกเลยนะครับ7นะครับ CPO นะครับณระดับราคาของ CPO ตรงเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าทุกใครที่เคยซื้อไปนะครับแล้วมันมีการทําโน่นทํานี่มาจนราคามันลงมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นภาพใหญ่ของตัวหุ้นตัวเนี้ยขาขึ้นเนี่ยมันมีมาตลอดแล้วก็ยังไม่เคยมาลงไม่เคยลงมาแรงๆเลยนะครับถ้าถามว่าในเรื่องของตัวพื้นฐานอย่างที่คุณปิ่นบอกถูกต้องนะครับมันก็ยังคงดีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามองกันเนี่ยนะครับหุ้นมีรอบผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวนักลงทุนเนี่ยจะมีหลายประเภทในตลาดนะครับจะมีทั้งคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลย คนที่รับความเสี่ยงได้นะครับคนที่ซื้อแล้วคิดว่ามันจะขึ้นแต่พอมันลงทำใจไม่ได้ก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวมุมมองของผมนะครับผมจะมองในเรื่องของการหาจังหวะในการเลือกหุ้นในการเก็บหุ้นละนะครับซึ่งถ้าจะมองจากในเรื่องของตัวหุ้นค้าปลีกหลายๆตัวตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ถูกนะครับบางตัวเนี่ย PE ปาเข้าไปเนี่ย 30-40 เท่านะครับPE ในที่นี้ก็คือเอาราคาตลาดตั้งแล้วก็หารด้วยกำไรคือกำไรมันวิ่งไม่ทันราคาหุ้นนะครับแต่เราก็ยังซื้อ
แต่เราก็ยังเต็มใจที่จะไปจ่ายที่ราคาที่สูงกว่าเราเก็บไว้ให้ลูกให้หลานถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าขอต่อรองหน่อยดีกว่านะครับถ้าหุ้นดีจริงเนี่ยนะครับโอกาสที่เวลามันลงมานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อนะครับแล้วก็น่าจะได้ดีกว่านะครับกว่าไปไล่หุ้นพูดง่ายๆก็คือโดยบุคลิกของผมเนี่ยนะครับในเรื่องของการไล่หุ้นผมไม่ค่อยมองแบบนั้นนะครับผมจะมองว่าถ้ามันมีโอกาสนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บหุ้นเป็นการลงทุนในระยะยาวซึ่งถ้ามองอย่างในตัวของตัว CPO เนี่ยนะครับราคาตรงเนี้ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับผมอยากจะเห็นสักประมาณ40นะครับหรือต่ำกว่านั้นนะครับแล้วผมก็อาจจะมองในเรื่องของการลงทุนในหุ้นตัวนี้แม้ว่าปีนี้เนี่ยการซื้อแมคโครเข้าไปแล้วบอกว่าไม่เพิ่มทุนนะครับบอกว่าไม่เพิ่มทุนผมบอกว่าปีหน้าก็เพิ่มนะครับไม่เพิ่มปีนี้ก็เพิ่มปีหน้าเขาจะไปกู้เงินเนี่ยฮะทีนี้การกู้เงินเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการกู้แบบบิดโลนแล้วก็อาจจะยืม SCB เป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าการยืมเงินในลักษณะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าดอกเบี้ยเป็นต้นทุนตัวนึงนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในเรื่องของตัวทิศทางเนี่ยนะครับ1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าผมไม่คิดว่าดอกเบี้ยจะลงแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของตัวดอกเบี้ยอยู่แล้วสุดท้ายยังไงก็ต้องเพิ่มทุนนะครับถ้าเป็นมองมุมมองที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับมองกันในเรื่องของตัวโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับการเพิ่มทุนแบบนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ในเรื่องของตัวรอความชัดเจนก่อนดีกว่าว่าหลังจากปลายปีรวมงบตัวของแมคโครเข้ามาแล้ว CPO เนี่ยมันมีทิศทางของกำไรที่มากกว่าตัวของต้นทุนทางการเงินไหมนะครับตรงนั้นเราค่อยมาดูกันถ้าเป็นตัวของแมคโครตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประกาศราคาซื้อที่787แล้วทำไมหุ้นอยู่แค่ประมาณ750กว่า นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่ตั้งตัวรับซื้อไม่ได้ตั้งตัวรับซื้อจากนักลงทุนในประเทศที่เป็นรายย่อยจะตั้งตัวกับตัวที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็เลยไม่ได้ขึ้นมาจากตรงที่เขาประกาศนะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้านะครับเราจะเห็นภาพตลาดก็คือแมคโครเองเนี่ยก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าราคาที่จะประกาศเทนเดอร์จากนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ CPO ราคาตรงนี้ผมก็ยังขอต่อราคานิดนึงนะครับ Big C นะครับตอนนี้กำไรออกมาเนี่ยผิดหวังกับในตลาดที่มีการคาดการณ์กันทำให้ราคามาลงมาแต่ผมคิดว่าก็คงลงมาไม่ลึกหรอกนะครับแต่ว่าณตรงนี้เองก็ราคามันน่าจะยังซึมลงมาอีกนะครับไล่มาต่อโรบินสันนะครับโรบินสันนี่จะเป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับน่าจะมีเรื่องของการขยายสาขาที่มากกว่าที่ตลาดมีการประเมินกันเอาไว้นะครับด้วยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าในหุ้นในกลุ่มนี้นะครับที่เกี่ยวกับห้างเนี่ย CPN เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกแต่โรบินสันผมไม่ได้บอกว่าน่าสนใจมากนะครับเพียงแต่ว่ามองกันในเชิงของตัวการเติบโตเนี่ยดูแล้วจะโดดเด่นนะครับแต่ว่าถ้ามองกันในเรื่องของตัวธุรกิจที่มีรายได้แน่นอนนะครับผมอาจจะมองในตัวของ CPN ก่อนนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวการเก็บค่าเช่าอะไรต่างๆพวกนี้ CPN เนี่ยมันได้มาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การขึ้นค่าเช่าอะไรตรงนี้นะครับก็คงจะมีการขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยตามเงินเฟ้ออยู่แล้วเป็นปกตินะครับ CPN เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับในเรื่องของการลงทุนได้นะครับแล้วก็มองกันเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของตัวหุ้นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่เหลือไม่ว่าจะเป็นตัวของ Home Pro เนี่ยก็อาจจะมีสตอรี่ในเรื่องของการขายตัวของ Property Fund ออกมาซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะน่าทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการขยับขึ้นได้แล้ว Home Pro ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่มีการขยายตัวได้ค่อนข้างเร็วในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยวางเป้าในการขยายตัวเร็วมากๆนะครับแล้วก็การไปเปิดในตัวของตลาดล่างเนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะของการขายพวกอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นตัวที่เรียกว่า fighting brand เลยนะครับของเขาเนี่ยเพื่อมาสู้กับพวกตัวของพวกไทยวัสดุนะครับหรือจะสู้กับพวก Global House ที่อยู่ในเครือของปูนซีเมนต์ผมคิดว่า Home Pro ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ลงทุนมาตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ได้มองไปไกลมากก็ได้ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็พอนะครับราคาหุ้นเนี่ยมีการแจก Stock Dividend มาตลอดแล้วก็หุ้นขึ้นมาตลอดนะครับลงบ้างก็แค่นิดเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับในเรื่องของกลุ่มธุรกิจที่เป็นค้าปลีกที่เราเห็นชัดๆนะครับว่าตัวไหนที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คงจะเป็นในเรื่องของเซกเตอร์ค้าปลีกนะครับจริงๆมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่คงไม่ได้พูดทีนี้ถัดมาเนี่ยในเรื่องของตัวธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการบริโภคอุปโภคนะครับนอกเหนือไปจากในเรื่องของตัวธุรกิจที่เห็นชัดๆอ่ะในเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับในตัวของธุรกิจค้าปลีกจริงๆแล้วเนี่ยการอุปโภคบริโภคเนี่ยกำลังซื้อของเราเนี่ยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ถือได้ว่านะครับเป็นกลุ่มนึงที่มันเชื่อมโยงกันในทางอ้อมนะครับผมขออนุญาตแบบข้ามสปีชีส์เลยนะครับจากกลุ่มที่เป็นค้าปลีกการซื้อการขายผมข้ามไปกลุ่ม property เลยซึ่งจริงๆก็คงจะลิงก์กันกับในเรื่องของการบริโภคนั่นแหละนะครับใน property รอบนี้ประกาศงบออกมาผมคิดว่าหลายๆตัวไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะแยกกับที่ตลาดมีการประเมินด้วย
นะครับแต่ว่าในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับในเรื่องของกลุ่มบ้านกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับผมคิดว่าน่าจะมีในเรื่องของตัวยอดขายยอดโอนที่น่าจะเซอร์ไพรส์ตลาดหรือว่าดีกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์ครับนะครับซึ่งถ้ามองกันในตอนนี้ valuation ของหุ้นในแต่ละตัวของกลุ่ม property ที่เป็นกลุ่มบ้านนะครับกลุ่มบ้านด้วยกันทั้งหมดตอนนี้ตัวที่ถูกที่สุดคือ AP แต่สมควรจะถูกนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวกำไรเนี่ยส่งไม่สามารถที่จะ deliver ได้อย่างที่บอกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยยังคงถูกเทรดที่ discount อยู่นะครับแล้วก็ถ้าถูกรองลงมาคือตัวของแสนสิรินะครับแสนสิรินะครับ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก9เท่านะครับขณะที่ตัวของพวก Land and House Q House เนี่ย PE 13 14เท่ากันหมดละนะครับถ้าไล่กันลงมาอีกนะครับในกลุ่มตัวของบ้านนะครับสุภาลัยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวสุภาลัยเองนะครับถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของการมีโอกาสที่จะหลุดจากดัชนีเซ็ต50ผมคิดว่าก็เป็นตัวหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจับตามองแต่ว่าจะรอให้ราคามันอ่อนตัวลงมาแล้วกันนะครับนั่นก็คือเป็นในเชิงของตัวกลยุทธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าใน property นะครับที่ถูกที่สุดตอนนี้นะครับแล้วไม่ได้ถูกที่สุดหรอกแต่ถูกมากแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นได้แรงนะครับก็คือตัวของสิรินะครับราคาเหมาะสมที่คอนเซนซัสทำกันเอาไว้เนี่ย5.50 ถึง 5.90ครับหมายความว่าราคาที่ตอนนี้ที่4บาทเนี่ยมันมีอัพไซด์อีกประมาณสักบาทกว่านะครับบาทกว่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเกิน 30% อยู่แล้วนะครับก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคนะครับหยุดก่อนไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นผมจะไล่ไปครบทุกเซกเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่ปรีมเหมือนกันว่าเอากลับมาที่ค้าปลีกเนี่ยฮะถ้าเปรียบเทียบกันรายตัวทางพี่วิกิตชอบ CPN ชอบ Home Pro แล้วก็ต่อมาด้วยโรบินสันก็โอเค3ตัวนี้ที่พี่ปิกิจชอบและพี่ปรินล่ะครับถ้าไล่กันมาแต่ละห้างเลยมองยังไงบ้างโอเคในส่วนของผมนะครับท่านในกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยนะครับ ครับก็จริงๆอย่างที่บอกตอนต้นว่าตัวเซกเตอร์หรืออุตสาหกรรมเนี่ยดีครับแล้วก็โอกาสที่เราจะเห็นการเติบโตของเขาในปีนี้ปีหน้าเนี่ย uh-huh. ยังเป็นไปในทางที่เพิ่มขึ้น uh-huh. ยังคอนทินิวหรือว่าต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะอย่างที่บอกก็คือต้องมาพิจารณาที่ราคาหุ้นด้วยคือถ้าไล่กันมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าในเซกเตอร์ของคอมเมอร์สทางผมเนี่ยผมเลือกท็อปพิกเป็น CPO นะครับอาจจะขัดกับคุณไม่เหมือนกันไม่เป็นไรมุมมองแตกต่างกันได้เพราะว่า CPO เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมในการเติบโตเขาจะกำลังจะยกตัวขึ้นอีกระดับหนึ่งในระยะสมมติว่ามองไกลไปเลยนะครับ 3 ปี 5 ปีข้างหน้านะครับมันคงจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการที่เหมือนกับว่าระยะแรกเนี่ยเวลาใครที่จะไปซื้อกิจการอะไรอื่นเข้ามาเนี่ยมันจะซัฟเฟอร์ก่อนในช่วงแรกก็คือเรื่องของภาระการเงินนะครับอย่างกรณีของ CPO ไปซื้อหุ้นแมคโครที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับจากผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนแล้วก็จะสเต็ปมาที่ตัว tender offer จากนักลงทุนรายย่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ CPO ต้องมีการกู้เงินจากประวัติบริษัทที่ถ้าใครติดตามมาโดยตลอดก็คงจะทราบ CPO เป็นบริษัทที่ฐานะการเงินแข็งแกร่งมากที่สุดบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ไทยเลยทีเดียวไม่มีภาระเงินกู้อะไรเลยนะครับเงินสดก็เยอะเงินสดเยอะแทบจะล้มทับบริษัทอยู่แล้วนะครับเงินสดในมือบวกกับเงินฝากแบงค์เนี่ยประมาณ 20,000 กว่าล้านอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่พอไปซื้อหุ้นแมคโครก็ก่อให้เกิดการกู้เงินประมาณ 180,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเผื่อพอเอามารวมในงบการเงินของ CPO ในช่วงแรกๆเนี่ยก็คงจะก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายนะครับจากการที่มีเงินกู้ตรงนี้เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะเราเชื่อว่าด้วยความสามารถในการที่ตัว CPO เองที่มีธุรกิจที่แข็งแรงในตัวเองอยู่แล้วนะครับจากการที่ทำ same store sale growth หรือการขยายของยอดขายของสาขาเดิมที่มีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าสาขาณขณะนี้ผนวกกับเรื่องของการเติบโตของตัวแมคโครที่ยังคิดว่าเป็นภาพเชิงบวกนะครับจะทำให้บริษัทนี้เนี่ยมีทั้งยอดขายแล้วก็กำไรเพิ่มสเต็ปอัพสูงขึ้นในลำดับต่อไปแล้วก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าธุรกิจค้าปลีกแบบเซเว่นห้างเล็กๆอย่างเงี้ยกับแมคโครห้างใหญ่ๆมันจะมารวมกันมันจะดีขึ้นยังไงคงคิดว่าเรื่องของรูปแบบธุรกิจเนี่ยคือต่างคนก็อย่างต่างทำไปเหมือนเดิมต่อไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะก่อให้เกิดซินเนอร์จี้บางอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์หรือผู้ขายสินค้าให้กับเขาในบางแคตติกอรีหรือว่าบางรายการที่มีเหมือนกันเช่นสมมุตินะครับว่าเซเว่นเนี่ยขายน้ำดื่มนะครับขณะที่แมคโครเองก็ขายน้ำดื่มอย่างเนี้ยมันโอเวอร์ลับกันแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรในแง่ของคนทำธุรกิจเนี่ยประโยชน์ที่มันจะได้ก็คือ
เมื่อตัวเองมียอดขายที่สูงมากนะครับครองมาร์เก็ตแชร์ในตลาดมากโอกาสที่จะไปเจรจาหรือ negotiate กับผู้ขายสินค้าให้กับเขาเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นเช่นสมมติยี่ห้อ A ขายสินค้าให้ทั้งคู่เลยเพราะนั้นโอกาสในลำดับต่อไปก็คือ CPO และ Macro เนี่ยเมื่อรวมกันก็จะก่อให้เกิดการไปคุยกับเขาละเป็นไปได้ไหมที่จะขายผมในราคาที่ต่ำลงกว่าเดิมเพราะผมสามารถที่จะสร้างยอดขายให้คุณมากขนาดนี้เลยนะอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายแคตตาล็อกที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดซินเนอร์จี้กลับมาที่ตัว CPO ในที่สุดแล้วกลับกันแล้วครับคนที่ถือแมคโครอยู่หรือว่าสนใจณจุดนี้เนี่ยควรทำยังไงดีสำหรับแมคโครเนี่ยผมคงไม่ได้มีเรคคอมเมนด์อะไรที่แบบมากมายนักนะครับก็คือว่าถ้าในแง่ของนักลงทุนรายย่อยนะครับถ้ามีหุ้นเขาอยู่เดิมผมก็คิดว่าถูกลอตเตอรี่ไปแล้วล่ะนะครับก็คือโชคดีโดยที่แบบว่าไม่ได้คาดฝันนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าถ้าเกิดเดี๋ยว CPO Tender Offer เนี่ยควรขายไหมผมก็แนะนำว่าควรขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้ที่ราคา787บาทที่ซื้อกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของแมคโครผมก็คิดว่าราคานี้ก็เป็นราคาที่ทำให้ทุกคนมีกำไรอยู่แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพียงแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าจะไม่ขายท้าทายที่จะถือหุ้นตัวนี้ต่อไปท่านก็คงจะต้องเผชิญความเสี่ยงนิดนึงว่าสภาพคล่องในการซื้อขายของหุ้นตัวนี้มันก็จะลดลงอย่างวุ่นวายเลยในอนาคตนะครับก็คือสรุปพี่ปิ่นชอบCPO ครับอันนี้ก็เป็นท็อปพิกของเราแล้วตัวอื่นล่ะครับส่วนตัวอื่นในกลุ่มเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเขายังคงเติบโตดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่ากรณีของ Big C เนี่ยแนวโน้มเขาเติบโตแต่ด้วยความที่ราคาหุ้นเป็นตัวที่ผมกังวลมาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับตัวนี้ถ้าใครติดตามดูจะเห็นได้ว่าเราไม่กล้าเรคคอมเมนด์ในเชิงของการให้ซื้อหลังจากที่เขาได้คาฟูมาในปีก่อนนะครับได้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทำให้ตัวบริษัทเนี่ยมีทั้งยอดขายแล้วก็กำไรสเต็ปอัพขึ้นไปอีกขนาดอีกลำดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็กำลังที่จะไปต่อสู้กับตัว Tesco Lotus ถ้าพูดง่ายๆคือตอนนี้ Big C เหมือนลำดับที่2ในธุรกิจทางด้านไฮเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัว Tesco คงต้องบอกว่าคงเป็นเบอร์1ในไทยนะครับแต่ด้วยความที่ราคาหุ้นเป็นตัวที่ผมกังวลมากกว่าเพราะว่าพอเขาได้คาฟูมาเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะมากจริงๆจนเราในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์เราก็กลัวไม่กล้าแนะนำแล้วราคานี้มันจะไม่ไหวแล้วนะที่เราจะแนะนำให้ลูกค้าเราซื้อต่อนะครับก็ทำเป็นเฉยๆไปกับเขานะครับแต่ว่าด้วยผลประกอบการไตรมาส1ที่ออกมาอาจจะบอกว่าเป็น earnings ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนลงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะซื้อไหมก็คงต้องรอจังหวะนิดนึงผมว่าราคานี้ก็ขอต่อรองสักหน่อยนะครับส่วนตัว Home Pro เองเราคิดว่าเขายังมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะลงมาต่อสู้ในธุรกิจบางอย่างที่แต่เดิมอาจจะไม่ค่อยมีรวมถึงการขยายตัวบริษัทเองออกไปในต่างประเทศนะครับเราคงจะได้ยินว่าตัว Home Pro เนี่ยกำลังจะขยายธุรกิจออกไปที่มาเลเซียซึ่งคงกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะของการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตออกไปหลังจากที่ในประเทศเนี่ยเขาก็คงขยายได้ในลำดับที่น่าพอใจละแล้วก็ในอนาคตไม่ไกลมากนะก็อาจจะเริ่มอิ่มตัวมากขึ้นนะครับสรุปชอบไหมชอบครับแต่ว่าถ้าเผื่อเปรียบเทียบในลำดับความชอบเนี่ยก็คงให้เป็นตามลำดับที่ว่า CPO คงเป็นตัวเลือกที่หนึ่งนะครับแล้วก็Home Pro ก็อาจจะเป็นลำดับรองๆลงมา Big C ชอบในธุรกิจเขาแต่ว่าไม่ชอบในราคาหุ้นนะครับ CPN นะครับ CPN จริงๆ CPN ผมขอไม่นำมาเปรียบเทียบดีกว่าเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้มองว่าเขาอยู่ในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับอาจจะไม่ใช่โดยตรงนะครับเพราะว่าธุรกิจเขามีโอเวอร์แลปกับทางด้านอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคได้ครับพี่วิกิตต่อเลยครับแก้ข่าวนิดนึงไม่ใช่ไม่ชอบ CPO นะครับแต่อยากซื้อราคาที่ต่ำกว่านี้นิดนึงสักประมาณเท่าไหร่เคยคิดในใจไหมครับอยากเห็นสักต่ำกว่า40ลงมาสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่หลุด37นะครับโอเคนั่นก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวธุรกิจรวมๆนะครับที่เป็นรายตัวไปละนะครับทีนี้ถ้าเรามองกันเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวหุ้นนะครับที่น่าสนใจอีกผมอยากจะให้ดูในตารางนี้ตรงนี้นิดนึงนะครับเซกเตอร์ตอนนี้นะครับที่ทางหลักทรัพย์บัวหลวงเองนะครับยังคงมองว่าให้น้ำหนักที่มากกว่าตลาดนะครับก็จะมีหลายเซกเตอร์ด้วยกันนะครับที่บางเซกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของแบงค์นะครับอินชัวรันนะครับซีเมนต์นะครับรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวธุรกิจนะครับที่ผมมองว่า
น่าสนใจนะครับในเชิงของตัวผลตอบแทนเงินปันผลนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปมองว่าในเรื่องของตัวน้ำหนักของการลงทุนเนี่ยนะครับว่ามันเป็นต่ำกว่าตลาดหรือมากกว่าตลาดแต่ผมมองในเรื่องของตัวเซกเตอร์ตัวที่มีปันผลสูงๆนะครับเราลองมาไล่ดูนะครับมันจะมีเซกเตอร์เพียงแค่ไม่กี่เซกเตอร์หรอกครับที่ยังมีปันผลได้สูงอยู่นะครับในระดับประมาณ 4% ขึ้นไปซึ่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นตัวนึงนะครับที่ผมมองว่านะครับในเรื่องของตัวผลประกอบการเองอาจจะไม่ได้โตโดดเด่นมากนะครับแต่ว่ามันจะมีปันผลที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าให้เลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับในกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลายคนอาจจะร้องยี้ส่งออกนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหามั้ยกับเรื่องของตัวค่าเงินนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วล่ะที่ทุกคนเมื่อสมัยหนึ่งนะครับเห็นว่าค่าเงินจะมีผลกระทบกับราคาหุ้นค่อนข้างมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องมีในเรื่องของตัวพวกคำสั่งซื้อถ้าหากว่ามีคำสั่งซื้อที่เข้ามาใหม่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องของตัวการจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันก็ยังคงทำให้ในเรื่องของการได้ประโยชน์จากการที่เขามีเขาเรียกว่ามีcomparative advantage ตรงนี้ที่เหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาคก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยยังคงได้ในเรื่องของตัวกำไรที่ดีนะครับได้ในเรื่องของตัวพอได้กำไรดีเนี่ยมันก็ยังมีกำไรอยู่ก็ยังมีปันผลให้คุณอยู่นะครับซึ่งถ้าเรามองกันเนี่ยในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังคงมีหลายๆตัวเนี่ยที่ยังให้ปันผลสูงๆนะครับ PE ก็ยังต่ำอยู่แต่ถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวไซเคิลตัวชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในยุคนึงนะครับเราจะใช้ในเรื่องของตัวพวกหวดจุฬาทันกันไหมครับนะฮะหรือว่าจะเป็นถัดขึ้นมายุคนึงก็จะเป็นลักษณะของพวกฟอปปี้ดีที่เป็น8นิ้วตัวใหญ่ๆผมไม่กล้าบอกว่าผมทันเลยพัฒนาการเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆผมไม่ทันนะครับผมไม่ทันผมมาถึงก็เป็นทำได้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไล่ตั้งแต่ Windows ที่มี98 Windows 2000นะครับ Windows มี Windows XP นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เกิดมาเป็น Windows 8ละนะครับพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนเชื่อมโยงนะครับกับผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าในเรื่องของตัวไมโครชิปที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการประมวลผลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับตัวของซอฟต์แวร์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากตัวของระบบปฏิบัติการที่มันเกิดมาในอดีตที่ทุกคนจะฮิตกันมากก็คือพวก Windows ทุกวันนี้มันก็จะมีระบบปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับอาจจะมีทั้งที่ดังทั้งที่ไม่ดังทั้งที่เป็นคอมที่ทำเชิงพาณิชย์แล้วก็ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของ Apple ก็ดังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวซอฟต์แวร์ต่างๆที่มันมีการพัฒนาระบบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็การเกิดตัวของ Windows 8ถ้าเรามามองจากในตัวของคำสั่งซื้อนะครับพวกชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตเนี่ยเวลาที่มันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับยอดคำสั่งซื้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นครับนะครับซึ่งไล่มาแต่ละรอบเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเดียวกันหมดซึ่งรอบนี้ก็เหมือนกันหนีไม่พ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวยอด book to bill ratio เนี่ยที่เขาเรียกว่าในเรื่องของตัวคำสั่งซื้อแล้วก็มียอดส่งออกจริงเนี่ยนะครับคำสั่งซื้อจากในต่างประเทศตอนนี้ยังคงสูงอยู่ความต้องการใช้ในเรื่องของตัวสินค้าพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าผมไล่มาเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเซกเตอร์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นทางเลือกนึงเวลาที่หุ้นพวกนี้มีปันผลสูงนะครับแล้วถ้าผมเป็นกองทุนนะครับผมอาจจะต้องมีหุ้นเหล่านี้ติดพอร์ตบาลานซ์พอร์ตไว้บ้างเพราะว่า1นะครับถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยลงมาจริงหุ้นพวกนี้คือมันถูกอยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนไม่ได้คิดที่จะไปโอเวอร์เวทมันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นได้มากกว่าตลาดก็มีความเป็นไปได้หรือถ้าเกิดว่าผิดขึ้นมานะครับเกิดลงมาจริงแต่เราก็ซื้อในราคาที่มีปันผลที่คุ้มค่าแล้วสมมติว่าได้มา 4% 5% ครับผมคิดว่าในหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ควรละเลยเพราะว่าตลาดมันจะมีลักษณะของรอบอยู่แล้วนะครับเวลาที่กองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นกองทุนก็แล้วแต่มีการบริหารจัดการพอร์ตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกองทุนมันจะมีข้อจำกัดถ้าทุกคนรู้ก็คือจะต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์เวลาที่เขาจำเป็นที่ต้องมีหุ้นอยู่เนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะขายเหมือนเราได้เวลาขายหมดทั้งล็อตเขาจะต้องมีเหลือหุ้นที่ติดเอาไว้แล้วเวลาหุ้นที่มันถูกเวทน้ำหนักลงมายกตัวอย่างในช่วงที่พลังงานไม่ดีก็เวทน้ำหนักพลังงานลงมานะครับทำให้ในเรื่องของตัวเงินสดมันเพิ่มขึ้นนะครับเราจะต้องมีการเอาเงินตรงนี้ไปเติมในส่วนของตัวพอร์ตให้มันเต็ม 60% 70% อะไรที่จะเอามาเติมให้มันเต็มตรงนั้นแหละจะเป็นช่องทางในการทำกำไรของเรานะครับเราก็ต้องมานั่งเดากันว่าถ้าเขาจะต้องมีการปรับพอร์ตแล้วเขาจะเวทตัวไหนเพิ่มตัวนั้นน่าจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้นั่นก็คือในเชิงของกลยุทธ์แต่ว่าถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้นะครับหุ้นตัวนึงที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือตัวของ KCEนะครับถ้าเรามองกัน1ต้นทุนในการผลิตตัวของ PCB บอร์ดของเขาเนี่ยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวทองแดง
ซึ่งราคาทองคำเนี่ยมันลงมาพร้อมกับตัวพรีเชียสเมทัลทั้งหลายแล้วผมคิดว่าราคาที่จะกลับขึ้นไปใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว KCA KCE เองเนี่ยนะครับถ้ามองกันในเรื่องของตัวพวกผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยมันเซอร์ไพรส์ตลาดนะในรอบที่แล้วแต่ว่าตลาดก็ไม่ค่อยได้ตอบรับอย่างที่ผมมองนะครับว่าบางทีที่ทุกคนมองบวกมากๆแต่ออกมาแล้วดีจริงก็ไม่ได้เป็นบวกกับราคาหุ้นหุ้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นกับจิตวิทยาของตลาดแล้วแต่ว่าในเชิงของพื้นฐานเนี่ยมันดีจริงๆนะครับแล้วก็แนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นต่อไปอีกนะครับซึ่งคำสั่งซื้อที่เข้ามาเนี่ยในไตรมาส 2 3มันจะดีขึ้นไปจนถึงไตรมาสที่ 3 นี่จะเป็นพีคเออร์นิ่งของตัว KCE ครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเป็นหุ้นในกลุ่มนึงที่ผมไม่ได้มองข้ามแล้วจริงๆเนี่ยจะอยู่ในธีมของวันนี้ด้วยที่แนะนำมาก็คือในเรื่องของตัวกลุ่มเกี่ยวกับนะครับการบริโภคอุปโภคชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวก ICT ทั้งหลายนะครับซึ่งถ้ามองกันในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ KCE เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองเป็นทางเลือกราคาเหมาะสมหลังในเรื่องของการ X-War เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมี dilution เกิดขึ้นจะอยู่ที่19บาทก็ยังถือว่ามี upside อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดลต้าฮาน่าพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่มีปันผลดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำหนักของการลงทุนในแต่ละเซกเตอร์นะครับถ้าเรามองกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีปันผลค่อนข้างที่จะสูงในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนเงินปันผลนั่นก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อาจจะอยู่ในธีมของวันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปอีกเซกเตอร์นึงเลยนะครับก็คือตัวของ ICT นะครับกลุ่มพวกโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าพวก ICT นะครับซึ่งในตัวของโทรศัพท์มือถือเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาตลอดเลยผมไม่แนะนำให้ไล่ตามแล้วนะครับถ้าใครมีอยู่ขายได้ขายทำกำไรลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าใครที่มีแอดวานซ์อยู่ 90-80 บาทแล้วกินปันผลมาตลอดไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับ แต่ถ้าเพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าทำกำไรกับมันไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเรามองจากในเรื่องของตัว earning momentum ยกตัวอย่างในตัวของมือถือเจ้าใหญ่อย่างแอดวานซ์เนี่ยนะครับ ครับเราจะเห็นในเรื่องของตัว capital expenditure หรือว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะพีคในช่วงปี2013นี่แหละนะครับแต่ว่ายังคงสูงกว่าในอดีตเยอะนะครับเพราะแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากอะไรครับการพัฒนาระบบในเรื่องของตัว 3G มันจะต้องมีการลงโครงข่ายแล้วก็ลงเครือข่ายที่เป็นอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็น่าจะกดดันในเรื่องของตัวแนวโน้มของผลประกอบการซึ่งแน่นอนครับค่าใช้จ่ายในการลงทุนคุณเพิ่มขึ้นคุณต้องควักเงินออกมาเพื่อไปลงทุนเงินสดของคุณก็จะต้องจ่ายปันผลลดลงจากเดิมทีเนี่ยถ้ากองทุนนะครับซื้อหุ้นพวกนี้อยู่แล้วบอกว่าซื้อเพราะปันผลมันสูงนะครับการที่จะมาเวทรอบใหม่ก็ต้องเริ่มคิดละถ้าไม่มีเงินเข้ามาเวทรอบใหม่ถามว่าหุ้นจะขึ้นไหมขึ้นยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีอยู่ต้นทุนต่ำไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะเข้ามาตรงนี้ผมคิดว่าระมัดระวังหน่อยดีกว่านะครับผลตอบแทนเงินปันผลเขาจะเริ่มลดลงคือไม่ได้จูงใจเหมือนกับในอดีตละนะครับจากในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโครงสร้างธุรกิจเหมือนกับดีแทคนะครับราคาหุ้นขึ้นทุกวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันในเชิงตัวพื้นฐานแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนที่ซื้อไปต้นทุนสูงๆล็อกกำไรเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าต้นทุนต่ำๆไม่เป็นไรนั่นคือมือถือทั้ง3เจ้าผมไม่เอ่ยถึงทูแล้วกันเพราะว่าเป็นหุ้นที่ประหลาดมากขาดทุนตลอดแต่ขึ้นตลอดนั่นน่ะสินะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่บอกเพราะอะไรพอมีเหตุผลไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าอย่าเพิ่งไปมองในเรื่องของตัวพื้นฐานก่อนในเรื่องของจิตวิทยาตลาดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเวลาที่เราเดาจิตใจคนในตลาดเนี่ยมันยากครับผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนคิดอะไรยังไงกันอยู่นะครับอาจจะมองสวนกันไปสวนกันมาหนึ่งก็คือหุ้นมันไม่ได้สะท้อนพื้นฐานหรอกที่ขึ้นมาในตอนนี้แต่มันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่บางคนอาจจะลืมนึกไปนะครับว่าถ้าเรามองในกลุ่มของธุรกิจ CP ตอนนี้รวมหมดทุกอย่างแล้วนะครับโชห่วยที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้โชห่วยก็รวมมาอยู่กับเขาด้วยก็คือแมคโครลองนึกภาพนะครับธุรกิจในกลุ่มของกลุ่ม CP มีอะไรบ้างนะครับอาหารสัตว์นะครับจะซื้อไก่ซื้อหมูก็ต้องซื้อกับเขานะครับธุรกิจค้าปลีกนะครับ คิดไม่ออกก็เดินเข้าเซเว่นนะครับก็จะได้ของเป็ดเตล็ดออกมานะครับซึ่งธุรกิจในตัวของเซเว่นเนี่ยเหมือนกับเป็นธุรกิจพิมพ์แบงค์ เป็นเครื่องพิมพ์เงินนะครับแล้วก็มีการถือหุ้นในโทรศัพท์มือถือก็คือตัวของทูคอร์ปอเรชั่นนะครับมีตัวของทีวีด้วยโทรทัศน์นะครับซึ่งทุกวันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้หมดเลยนั่นน่ะสินะครับนี่เขาไม่ทำให้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าแม้ในทางบัญชีบริษัทจะแยกกันแต่ว่าในเชิงของตรรกะหรือว่าลอจิกของมันเนี่ยนะครับถ้าทูไม่มีตังทูสามารถที่จะหยิบในตัวของเงินสดมาจาก CPR ที่เป็นธุรกิจเป็นเงินสดสูงๆได้ไหมเหมือนกับมีแบงก์เป็นของตัวเองอ่ะแล้วล่าสุดไปซื้อแมคโครเข้ามาอีกเป็นธุรกิจเครื่องพิมพ์แบงก์เลยมันธุรกิจเนี่ยรวบยอดหมดแล้วครับนะครับกินทุกอย่างในประเทศหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันเฉพาะทูอย่างเดียวนะครับว่าขาดทุนมาตลอดแต่หุ้นก็ยังขึ้นอย่าลืมว่าเขามีธุรกิจต่างๆที่เกื้อกันอยู่
อันนี้มองในเรื่องของตรรกะนะครับในมุมมองของผมอาจจะแตกต่างจากในเรื่องของตัวการวิเคราะห์แยกงบเป็นรายบริษัทนะครับแต่ว่าตรรกะมันคืออย่างนี้จริงๆนะครับโอเคทีนี้ก็ข้ามมานะครับมือถือเมื่อกี้พูดพาดพิงไปถึงทูจบละในตัวของกลุ่มที่เกี่ยวกับนะครับมือถือนอกเหนือไปจากมือถือที่เราโทรที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวธุรกิจที่วางระบบซึ่งผมคิดว่าจะเป็นพระเอกในปีนี้นะครับในตัวของสื่อสาร ICT ที่วางระบ บนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว 3G การวางระบบพวกใยแก้วเคเบิลใยแก้วที่จะรองรับในเรื่องของตัวดิจิตอลทีวีในกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวของสามารถถ้าใครจะซื้อในตัวของ Samtel ที่มีธุรกิจการลงทุนในตัวของ 3G เนี่ยซื้อสามารถไปเลยทีเดียวจบเพราะว่าเขาถือทั้งซิมก็คือสามารถ iMobile ที่ขายโทรศัพท์มือถือเป็นล้านแล้วก็ในตัวของ Samtel ที่มีการประมูลโครงการภาครัฐต่างๆสามารถก็ถือหุ้นใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อในตระกูลนี้ก็ซื้อสามารถไปเลยนะครับก็จะได้งานในส่วนของพวกตัวพวกการวางระบบพวกนี้เข้ามาด้วยตอนนี้แล้ว27 28บาทแพงไหมสามารถผมมองว่าราคาเหมาะสมที่เขาทำอยู่ที่33บาทเนี่ยนะครับมันอาจจะดูแล้วเริ่มตึงแต่ถ้ามองกันจริงๆก็คือถ้าราคาย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสเหมือนกันในการซื้อนะครับตรงนี้คนต้องมองภาพรวมแล้วครับว่าอย่างที่ผมเรียนว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันมีขึ้นมีลงแล้วมันมีรอบของตัวตลาดอยู่แล้วนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นทุกเมื่อแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเข้าแพงไปไหมหรือว่าเข้าในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเขานี่ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของจังหวะละแต่ว่าถ้ามองกันในเรื่องของตัวธุรกิจเนี้ยผมว่าการวางระบบปีนี้น่าสนใจแล้วตัวของสามารถเองเนี่ยจะทำตัวดิจิตอลทีวีด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าใครจะมองกันในตัวของทีวีดิจิตอลที่จะเกิดเนี่ยในสื่อบันเทิงปีนี้ผมก็คิดว่ายังน่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเกิดดิจิตอลทีวีแล้วค่าโฆษณาจะลงBEC จะลำบาก MCOT จะยากในเรื่องของการตั้งค่าโฆษณาสูงๆนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้เกิดภายในปี2ปีนี้หรอก uh-huh. นะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับ ในเรื่องของตัวผลประกอบการน่าจะยังคงดีอยู่นะครับในกลุ่มพวกสื่อบันเทิงพวกนี้นะครับแล้วก็การเกิดในตัวของทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับการวางระบบแหละนะครับสามารถก็ต้องมีการวางในเรื่องของตัวพวกเน็ตเวิร์ก MCOT ก็ต้องวางเน็ตเวิร์กซึ่งตรงนี้มันจะบวกกำไรเข้ามาใน bottom line ของบริษัทโอเคนี่ก็จะเป็นภาพเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับการบริโภคของเรานะครับแม้ว่าจะดูแล้วมันสเปรดออกไปเยอะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเซกเตอร์ที่จะมาพูดในวันนี้มันกินเกือบหมดทุกเซกเตอร์เลยอาจจะพูดง่ายๆมันคือโดเมสติกเพลย์ที่เน้นภายในประเทศเป็นหลักพูดอย่างนี้ก็ได้ครับครับเดี๋ยวพี่ปิ่นจะหลับพี่ปิ่นคือนอกเหนือจากกลุ่มที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงหุ้นอื่นกลุ่มอื่นที่ทางพี่ปิ่นเองทาง KTB ชื่นชอบมีอะไรบ้างเราสาธยายมาเลยเล่ามาเลยครับโอเคนะครับก็ถ้าในเซกเตอร์ที่เราเป็นท็อปพิกหรือพูดง่ายเป็นโอเวอร์เวทในตลาดช่วงนี้นะครับแล้วก็คงให้น้ำหนักหลักๆไปที่ในกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เรายังคิดว่าเป็นโมเมนตัมเชิงบวกอยู่นะครับกลุ่ม property ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็คิดว่าให้น้ำหนักที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่ายังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในส่วนที่เหลือของปีนี้นะครับส่วนในบางกลุ่มเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรมากมายในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีบางบริษัทในกลุ่มมีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะด้อยลงในไตรมาส1หรือว่าอาจจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส2ของปีแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่จะเล่นต่อในเชิงของครึ่งหลังของปีนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของการอ่อนตัวลงมาในครึ่งปีแรกเนี่ยจะก่อให้เกิดการฟื้นตัวที่แข็งแรงในครึ่งปีหลังนั่นก็คือกลุ่มอาหารนะครับเพราะอาหารเนี่ยจะโดนทั้ง2ตัวเลยซึ่งเป็นตัวใหญ่ของกลุ่มนั่นก็คือตัว CPF แล้วก็ TUF นะครับ2บริษัทนี้เนี่ยสตอรี่บังเอิญมาคล้ายๆกันนะครับตรงที่ว่าโดนผลกระทบจากเรื่องธุรกิจโลกกุ้งนะครับหรือที่เรียกว่าโลกไตด่วนนะครับหรือ EMS นะครับถ้าใครติดตามตัวบริษัทคงจะทราบนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ตัว earnings outlook สำหรับครึ่งปีแรกปีนี้ดูอ่อนแอลงเมื่อเทียบทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับแต่แนวโน้มครึ่งปีหลังจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นตรงนี้อยากจะฝากให้ติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะในจังหวะที่สมมติประกาศงบการเงินออกมาแล้วนักลงทุนบางส่วนยังใช้โอกาสตรงนี้ในการขายหุ้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นโอกาสซื้อนะครับก็คือกลุ่มอาหารเราชอบ TUF แล้วก็ชอบ CPF 2ตัวใช่ครับซึ่งเจอปัญหาเดียวกันคือโลกกุ้งโลกกุ้งที่ทำให้คนหลายคนคงตามข่าวแล้วปัญหาหลักๆคือตรงนี้กุ้งตายไปเยอะใช่ครับครับคือซัพพลายกุ้งตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีแต่เรามองว่าปัญหามันจะจบเร็วแล้วครึ่งปีหลังจะกลับมาได้ปัญหาเนี่ยกำลังมีแนวโน้มที่พัฒนาการไปในทางบวกมากขึ้นนะครับจากที่เคยเหมือนกับว่าหาจุด
ของต้นเหตุปัญหาไม่เจอมีแนวโน้มที่กำลังจะใกล้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการกลับมาของธุรกิจก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับกลุ่มอาหารเราชอบ2ตัวนี้2ตัวนี้ครับครับแล้วกลุ่ม property ล่ะครับทางพี่วิกฤตชอบแสนสิริครับพี่ปิ่นชอบไหนฮะในตัว property ของทางเราเนี่ยเราเลือกก่อนหน้านี้เราเลือกพฤกษานะครับก็คิดว่าแนวโน้มก็ยังเป็นบวกแล้วก็รวมถึงสิริเราก็ชอบนะครับคิดว่าแนวโน้มมันก็คงยังเป็นไปในทางบวกในเชิงของภาพรวมแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากตัวอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับคือมันจะดีทั้งกลุ่มหรือว่าถ้าหากเราจะเลือกเราควรจะต้องเลือกแบบไหนบริษัทที่เน้นทำคอนโดเน้นทำบ้านเรายังเลือกในน้ำหนักของคอนโดมากกว่านะครับเพราะคิดว่าตัวธุรกิจคอนโดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อในส่วนที่เหลือของปีนี้จากตัวยอดโอนอะไรต่างๆที่คิดว่ายังมีน้ำหนักที่ดีนะครับก็ให้น้ำหนักปรึกษากับแสนสิริเหมือนกันใช่ครับครับแล้วมีกลุ่มอื่นไหมครับที่เรามองว่าดีถ้าเผื่อในช่วงสั้นเนี่ยนะครับกลุ่มพลังงานพอดีที่ถ้าเผื่อบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนเนี่ยมันออกไปในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาพูดให้ฟังก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งมาพูดเพราะเวทีนี้มันอาจจะช้าไปนิดนึงก็คือกลุ่มพลังงานแต่เราออกเปเปอร์ไปแล้วเปเปอร์ขออนุญาตรีวิวอีกทีนึงเผื่อท่านยังไม่ได้อ่านนะครับในกลุ่มพลังงานเนี่ยเราคิดว่ามันมักจะเป็นปกติที่ครึ่งปีแรกเนี่ยโดยเฉพาะช่วงต้นปีหรือไตรมาส1เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นราคาหุ้นขยับขยื่นไปไหนหรอกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตในทุกปีที่ทำมานะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยจะมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้น uh-huh. เมื่อผลประกอบการมันออกมาในทางที่ดีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือของปีนี้ก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่ามันยังไปในทางบวกเนื่องจากว่าเรื่องของครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีประเด็นเชิงบวกจากเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เราอาจจะเห็นอ่อนแอในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่เดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับมันก็มักจะกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่ง uh-huh. นะครับส่วนในแง่ของธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มพลังงานเองเราก็คิดว่าก็ยังคงแข็งแรงดีนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปตท.สผ.นะครับที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก่อนหน้าหลายคนจะไปเหมือนดูว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีอะไรละคงจะไม่ uh-huh. ไม่น่าสนใจแต่ในความไม่น่าสนใจที่หลายคนคิดอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาส1ออกมาเป็นในทางบวกเลยทีเดียวนะครับจากที่ถ้าไปดูคอนเซนแซสก็จะเห็นนะครับมีการทำ earning preview หรือคาดการผลประกอบการไตรมาส1ว่าจะออกมาในระดับที่ไม่ค่อยดีอะไรแต่ผลที่ออกมาจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่ากำไรสุทธิ 20,000 ล้านนะครับเหนือกว่าตลาดคาดการนะครับแล้วก็จริงๆก็ยังคงเห็นนะครับว่าในเชิงของ demand นะครับหรือความต้องการใช้พลังงานเนี่ยยังเป็นไปในทิศทางเชิงบวกต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยนะครับขณะที่ตัวราคาน้ำมันดิบในบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะอ่อนลงอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในเชิงของโวลุ่มหรือว่ายอดขายเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะไปล้างกับตัวราคาน้ำมันที่มันอาจจะอ่อนแอลงได้ด้วยแต่พลังงานหลายคนไม่ชอบเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่แพ้ตลาดนะฮะใครถือไว้เนี่ยอาจจะขาดทุนด้วยใช่ไหมใช่ถูกครับจริงๆผมมองสาเหตุตรงนี้ในเชิงของถ้าเป็นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การลงทุนนะครับผมมองว่าเป็นเพราะว่ามันมีหุ้นในเซกเตอร์อื่นที่เกิดดูโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ของนักลงทุนเนี่ยบางทีเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบสมมุติเรามีเงิน100บาทเนี่ยเราจะซื้อของอะไรดีเราก็จะมาแรงกิ้งกันละเอ๊ะถ้ามีสบู่มียาสีฟันมีขันน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือกซื้ออะไรก่อนดีนะครับปรากฏว่าเราก็อาจจะพิจารณาแล้วว่าปรากฏว่าสบู่จำเป็นกว่าเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนได้ก็เปรียบเหมือนหุ้นนะครับถ้าไม่ซื้อเซกเตอร์นู้นอาจจะตกรอบเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกำลังจะกลับมาได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเห็นว่าราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานมันไม่เพอร์ฟอร์มเลยเพราะว่ามันมีหุ้นในเซกเตอร์อื่นที่ดูดีกว่าเข้ามานะครับอย่างเช่นกลุ่ม property ว่าโอ้ถ้าในไตรมาส1เกิดไม่ซื้ออาจจะกลายเป็นว่าตกรถไฟไปแล้วเขาก็เลยจำเป็นต้องไปซื้อกันตรงนั้นก่อนแล้วก็มองว่าพลังงานไม่เป็นไรยังไงก็คงมั่นคงถาวรเดี๋ยวมาซื้อทีหลังก็ได้นะครับอีกนิดนึงฮะนอกเหนือจากพลังงานแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่ฮอตมากเลยคือพลังงานทางเลือกเราชอบไหมครับชอบจริงๆเราคิดว่าหนีไม่พ้นอยู่แล้วเทรนในระยะ10ปีข้างหน้านะครับเรื่องของกลุ่มพลังงานทางเลือกเนี่ยคงมาแน่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของเอทานอลเรื่องของไบโอแมสอะไรต่างๆที่กำลังจะมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงบอกว่า
ถ้าใครมีหุ้นในกลุ่มพลังงานก็พยายามหาบริษัทที่มีการทำธุรกิจในเชิงของพลังงานทางเลือกแต่ว่าต้องมองว่าเป็นบริษัทที่ทำแล้วดีนะครับไม่ใช่หมายความว่าแค่เข้ามาแบบว่าให้มาเกาะกระแสหน่อยอย่างเงี้ยไม่เอาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรจริงจังอันนี้เราไม่ชอบนะครับแต่ชอบคนที่แบบว่าทำมาแต่ต้นแล้วเริ่มเห็นดอกเห็นผลแล้วว่าเขาทำได้ดีอย่างเช่นโซลาร์ฟาร์มอย่างเนี้ยนะครับอย่างเช่นขออนุญาตเมนชั่นในบางบริษัทอย่างบางจากปิโตรเลียมนี่ก็ไม่เลวนะครับเขาทำมาตั้งแต่ตอนที่คนยังรู้สึกว่าไม่น่าสนใจทำไมไม่มีกำไรมาตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ดูดีทีเดียวนะครับพี่วิกฤตแล้วครับขออนุญาตเป็นกลุ่มพลังงานกับพลังงานทางเลือกเสริมนิดนึงครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับเรื่องของสิริถ้าผลประกอบการรอบนี้ออกมาเนี่ยต่ำที่สุดในไตรมาสที่1นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าออกมาเสร็จแล้วผิดหวังราคาหุ้นเกิดย่อลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีในการเก็บแต่ถ้าไม่ลงนี้ก็แสดงว่ามันรับรู้ข่าวร้ายไปเยอะละนะครับเผื่อไว้นิดนึงเป็นกลยุทธ์ในการเข้าซื้อแล้วกันได้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวหุ้นในเซกเตอร์อื่นนะครับในกลุ่มที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็อย่างในเรื่องของตัวพลังงานทางเลือกนะครับเป็นตัวนึงล่ะนะครับในเรื่องของกลุ่มพวกนี้ที่อย่างวันก่อนที่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังสัมมนานะครับที่ตลาดจัดร่วมกับทาง Money Channel แล้วก็ทางตัวของกรุงศรีด้วยในเรื่องของตัวงานที่มารีบัฟเฟตต์มาพูดครับผมนะครับเขาเมนชั่นถึงกลุ่มพลังงานทางเลือกเลยนะครับในภูมิภาคนี้แล้วก็ผมคิดว่านะครับมันเป็นเทรนด์ของตลาดจริงๆนะครับที่บ้านเราเนี่ยเผอิญว่าโชคดีนะครับมีในเรื่องของตัวธุรกิจนี้ด้วยแต่ว่าถ้าผมจะเลือกก่อนนะครับพลังงานทางเลือกที่จะขึ้นมาก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้มองคนที่ขายไฟเรื่องของแอดเดอร์อะไรต่างๆนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีการซับซิไดซ์ไปตลอดไหมแต่ภายในปี2ปีนี้คนที่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกจะต้องมาก่อนนะครับเวลาที่โรงพลังงานไฟฟ้าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกตัวของ SPCG ที่ไปกว้านซื้อใบอนุญาตมาก่อนหน้านะครับหรือจะเป็นธุรกิจอื่นที่มีใบอนุญาตอยู่เนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของตัวแอดเดอร์ที่รัฐบาลมีการสนับสนุนนะครับที่อาจจะเป็น8บาทกว่าเนี่ยมันมีลิมิตถ้าคุณไปสร้างโรงไฟฟ้าขายไฟไม่ทันเพื่อไปขอในเรื่องของตัวใบอนุญาตอะไรพวกนี้ uh-huh. มันจะทำให้ใบอนุญาตพวกนี้มันสูญค่าไปเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบมีการสร้างครับคนที่สร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยธุรกิจที่เรียกว่าเป็นพวกรับเหมา EPC Engineering Procurement แล้วก็ตัวของ Construction เนี่ยน่าจะมาก่อน uh-huh. นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆโรงด้วยกันที่ช่วยกันทำช่วยกันสร้างในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Demco AI นะครับและอื่นทีนี้ถ้าเรามองกันเนี่ยในธุรกิจที่ขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ควรจะมาด้วยเหมือนกันตามธุรกิจพลังงานทางเลือกเพราะว่าเวลาที่เราสร้างนะครับโซล่าฟาร์มขึ้นมาเราต้องมีสถานีจ่ายนะครับแล้วก็สถานีพวกนี้ก็ต้องมีตัวอุปกรณ์ในการแปลงไฟนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงลูกถ้วยไฟฟ้าที่รับแรงดันได้สูงนะครับก็จะมีทั้งตัวอะไรครับ AI ที่ทำลูกถ้วยนะครับไฟฟ้าที่รับแรงดันสูงก็น่าสนใจนะครับเดมโก้ขายสายส่งพวกนี้นะครับแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าด้วยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เกาะไปกับกระแสในเรื่องของตัวลงพลังงานทางเลือกที่จะเกิดขึ้นนะครับขณะที่ในเรื่องของตัวธุรกิจพวกตัวของใช้ผสมกับในเรื่องของตัวพลังงานนะครับที่เราใช้บริโภคกันอยู่นะครับก็คือน้ำมันไม่ว่าจะเป็นตัวของเอทานอลหรือไบโอดีเซลสตอรี่มันจะอยู่ที่ไบโอดีเซลมากกว่าครับในช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนะครับไม่เคยได้สนับสนุนในเรื่องของตัวธุรกิจนี้มากนักล่าสุดเนี่ยมีการกำหนดในเรื่องของตัวราคามาละนะครับว่าต้องมีราคาอยู่ที่ตรงนี้เป็นราคามาตรฐานเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขาดทุนจากธุรกิจไบโอดีเซลเพราะว่าราคาปาล์มมันต่ำกว่าราคาตลาดพวกนี้จะเกิดสต็อกลอสขึ้นมาน้อยละซึ่งคนที่มีธุรกิจตรงนี้เนี่ยผมแนะนำในตัว AI นะครับ Asian Insulator บางจากนะครับกันเองขายเองนะครับใช้เองครบวงจรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของตัวธุรกิจไบโอดีเซลในอนาคตขยับขึ้นมาจาก B5 เป็น B7B5 เป็น B7 หมายความว่าความต้องการใช้ในเรื่องของตัวปาล์มเพื่อมาผสมกับในเรื่องของตัวไบโอดีเซลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในธุรกิจตรงนี้ผมคิดว่าเป็นทางหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของตัวพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจถ้าให้เลือกขึ้นมาแรงกิ้งนะครับในธุรกิจที่เชื่อมโยงกับพลังงานทางเลือก1 AI 2บางจากนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในเรื่องของตัว AI เนี่ยในปีนี้ก็คงจะมีการนำธุรกิจลูกที่ทำตัวธุรกิจไบโอดีเซลเข้าตลาดด้วยตรงนี้จะทำให้มูลค่าหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับกำไรที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีเอามาจ่ายเป็นปันผลพิเศษนะครับผมคิดมาประมาณสักบาทกว่านะครับคิดเป็นดิวิเดนด์ยิลด์ก็ตกประมาณสัก 8% นะครับซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องของตัวช็อตเทอมแคตาลิสต์ที่เขาเรียกว่าปัจจัยเร่งระยะสั้นที่ทำให้หุ้นขึ้นได้มากกว่าตลาดนี่จึงเป็นทางเลือกนึงครับสำหรับเรื่องของการลงทุนในกลุ่มพลังงานทางเลือกทีนี้กลุ่มพลังงานที่เป็นตัวอัพสตรีมหรือว่าเป็นตัวที่อยู่ข้างบนเลยนะครับก็คือพวกตัวของกลุ่มน้ำมันก่อนแล้วกันนะครับ
ถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับผมก็คงจะมองแค่เป็นในเรื่องของการเทรดดิ้งแหละในตอนนี้เพราะว่าสัญญาณของการฟื้นตัวชัดเจนเนี่ยมันไม่มีหนึ่งแหละนะครับอย่างที่คุณปิ่นพูดนะครับมันมีทางเลือกอื่นในการลงทุนที่ดีกว่าแต่อย่าลืมว่าหลายคนติดหุ้นนะครับถ้าใครที่ติดปตท.ตั้งแต่400กว่านะครับถ้าไม่สบายใจเดินไปถามบูธปตท.ด้านนี้ได้นะครับมีบูธบ้านปูไหมดีมีบูธบ้านปูไหมฮะผมกำลังจะพูดถึงพอดีนะครับถ้าติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาที่ขึ้นมาใครๆก็อยากขายเพื่อที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นถูกไหมครับครับมันก็เลยทำให้มันขึ้นได้ยากจนกว่ามันจะล้างต้นทุนตรงนี้ที่ติดกันสูงๆตรงนี้หมดซึ่งก็คงจะใช้เวลาอีกนานนะครับหรือว่ามีการล้างไพ่กันใหม่ค่อยว่ากันแต่ถ้าหากว่ามองในเรื่องของการเทรดดิ้งแล้วใครยังไม่มีจะเข้านะครับโอเคปตท.โอเคนะครับในเรื่องของตัวพื้นฐานอะไรก็ดีหมดแหละนะครับแต่ถ้าให้เลือกผมจะเลือกสอผอก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีคาตาลิสต์อันหนึ่งหรือว่ามีปัจจัยเร่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสอผอเองเนี่ยนะครับมันมีข่าวเรื่องของตัวเฮสคอปนะครับก็คือตัวของธุรกิจที่มีแอสเซทเป็นตัวของแก๊สธรรมชาติที่อยู่ในตัวของอาเซียนนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีการขายธุรกิจลงมาราคามูลค่าของมันในตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1,500 กว่าล้านเหรียญนะครับคงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเรื่องของมูลค่าเอาเป็นว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงแล้วสผ.เข้าไปซื้อจะซื้อได้ถูกนะครับราคาตลาดขายก็อยู่ประมาณ8เหรียญกว่าต่อรีเสิร์ฟแต่ว่าสผ.ถ้าซื้อได้จริงในราคา 1,500 ล้านเหรียญนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก6เหรียญกว่าก็ยังถือว่าซื้อได้กำไรแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับมันจะทำให้มูลค่าเพิ่มของตัวสผ.เนี่ยจากตอนนี้ที่เขาทำแฟร์กัน166จะบวกเข้าไปอีก30บาทมันเลยทำให้สผ.เนี่ยมีการขยับขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วแต่ย้ำข่าวนี้เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ได้ไฟนอลไลน์ว่าใครจะได้บิดตรงดีลนี้ไปแต่เขาตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้วนะครับก็คือตัวของGoldman Sachsนะครับเข้ามาดูดีลตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการประกาศขายแคนดิเดตก็มีแค่2คนแหละครับมีแค่2โซนนี่แหละครับก็คือไทยกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้มาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเราก็มีการลงทุนในแหล่งพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าสผ.นะครับก็คือมีคาตาลิสต์ตรงนี้เกิดขึ้นน่าจะทำให้ราคาหุ้นมีการเก็งกำไรขึ้นไปได้อีกสักระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าราคาหุ้นก็คงต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่ถ้าใครที่ซื้อเก็งกำไรมีกำไรขึ้นมาก็ขายบ้างก็ดีเพราะก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่คนติดกันเยอะนะครับแล้วเวลาที่ขึ้นมาใครๆก็อยากขายบ้านปูนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าพลังงานน้ำมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรงอย่างในอดีตบ้านปูจะเป็นหุ้นที่ไม่ขึ้นจะขึ้นได้น้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าหนึ่งการที่คุณจะเปลี่ยนเทคโนโลยีในการใช้น้ำมันมาเป็นตัวของถ่านหินเนี่ยมันจะมีคอนเวอร์ชั่นคอสสูงนะครับการที่จะเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจถ่านหินเพราะว่าน้ำมันแพงเนี่ยตอนนี้ลืมไปได้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ที่อเมริกาเจอในเรื่องของตัวเชลแก๊สที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับชั้นหินดินดานอะไรพวกนี้มันทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้มันถูกอัพไซด์ถูกลิมิตเนี่ยถูกจำกัดอัพไซด์ไปนะครับโอกาสที่จะขึ้นได้แรงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้อยละนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูก็ยังคงเป็นหุ้นที่แลกขาดไปอีกสักระยะนึงแหละนะครับจนกว่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าในตัวของพลังงานตอนนี้อัพสตรีมน่าสนใจก็จะเป็นสผ.เป็นทั้งเรื่องในการเก็งกำไรแต่ผมก็ยังย้ำนะครับว่าในกลุ่มพวกนี้นะครับถ้าใครคิดว่าจะซื้อดักเอาไว้ก่อนเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาแรงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าค่อยๆดูไปก่อนแล้วกันนะครับเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้น้ำหนักที่มากกว่าตลาดในช่วงนี้นะครับมีเซกเตอร์ไหนอีกที่น่าสนใจถ้าในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมโยงกันละนะครับขั้นกลางลงมาพวกปิโตรเคมีนะครับพวกโรงกลั่นนะครับแล้วก็หุ้นที่เชื่อมโยงกันก็จะมีในกลุ่มปตท.ทั้งหลายกลุ่มปตท.GC IRPC นะครับถ้าเรามองกันนะครับตัวที่น่าจะเด่นกว่าในตัวของพลังงานที่เป็นตัวปิโตรเคมีนะครับโรงกลั่นอะไรพวกนี้ผมจะมองตัวของ GC มากกว่าท็อปนะครับแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นระมัดระวังนิดนึงนะครับไซเคิลมันก็จะมีขึ้นมีลงอยู่ละนะครับแล้วก็ถ้ามองกันเนี่ยผมคิดว่าในไตรมาสที่2นะครับน่าจะมีดาวไซด์ที่มากกว่าอัพไซด์นะครับโกลกันก็คือก็ยังเฉยๆอ่ะนะครับถ้าจะซื้อผมคิดว่าไปดูหุ้นตัวอื่นที่แนะนำก่อนน่าจะน่าสนใจกว่านะครับครับได้จริงๆทางทีมงานมีโครงการมาให้ช่วยผมช่วยฝากด้วยนะครับผมอยากถามทุกท่านก่อนว่าในเวลานี้นี่มีใครยังไม่ได้เปิดพอร์ตลงทุนในหุ้นแต่สนใจลงทุนในหุ้นมั้ยครับขออนุญาตยกมือมีมั้ยครับยังไม่เล่นหุ้นแต่เราอยากสนใจเลยมาฟังงานนี้มีมั้ยฮะเค้าบอกว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ชื่อว่า Your First Stock เป็นการแนะนำให้ผู้ลงทุนนะครับเลือกหุ้นตัวแรกที่จะเข้ามาลงทุนในชีวิตผมอยากจะถามทั้งสองท่านครับถามให้ตรงกับหัวเรื่องบอกว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นหุ้นเนี่ยนะครับแต่สนใจที่จะเข้ามาเล่นหุ้นแล้วอยากจะซื้อหุ้นสักตัวแรกเนี่ยมาเริ่มศึกษาดูมีคำแนะนำยังไงบ้างพี่ปริญฮะถ้าสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเลยนะครับ
ยังไม่ได้เปิดพอร์ตเลยใช่ไหมครับในความหมายยังไม่เปิดพอร์ตเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้ไปเปิดพอร์ตที่ธนาคารพาณิชย์ได้แล้วนะฮะมีหลายเรื่องมาฝากกันนะครับลำดับแรกนะครับก่อนเข้าตลาดขอให้ศึกษาข้อมูลอย่างน้อยที่สุดเป็นเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งก็ยังดีนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเชิงของการวิเคราะห์ให้เป็นในระดับเบื้องต้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือบางท่านอาจจะถนัดในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็แล้วแต่ความถนัดความสะดวกนะครับแต่ว่าขอให้มีเครื่องมือช่วยในการลงทุนในการตัดสินใจในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การลงทุนของเรานะครับแล้วก็ไปเปิดพอร์ตไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่เสียหายการเปิดพอร์ตเนี่ยถึงยังไม่ได้ซื้อขายหุ้นโบรกเกอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเรานะครับในเวลาเดียวกันอาจจะศึกษาบวกกับการเปิดพอร์ตโฟลิโอรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาดูนะครับว่าในเชิงของการวิเคราะห์เนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะที่สุดแล้วเหมือนกับคัดเลือกมาให้ได้ว่าเราสนใจที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนต้องเลือกกลุ่มเป็นนะครับแล้วก็ค่อยลงไปสู่ระดับตัวหุ้นนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยคงต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ถนัดในหุ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะเป็นข้อจำกัดเหมือนกันเพราะบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรูปธรรมนะครับพูดไปนึกไม่ออกสมมุตินะครับอย่างกลุ่มปิโตรเคมีบางท่านอาจจะบอกนึกไม่ออกเลยธุรกิจอะไรสารเคมีแต่ละตัวมันคืออะไรเอามาทำอะไรนึกภาพไม่ออกถ้าท่านยังไม่คุ้นเคยขนาดนั้นคงต้องใช้เวลากับเขาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรีบที่จะไปลงทุนแบบทันทีทันใดนะครับเอาธุรกิจที่รู้สึกว่าตัวเองถนัดเหมือนกันในแง่ของนักวิเคราะห์นะครับถ้าสมมุติว่ามีนักวิเคราะห์ใหม่เข้ามาในฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์เราก็คงต้องดูเขาก่อนว่ามีแนวโน้มที่เขาจะถนัดในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มไหนนะครับครับเช่นเดียวกันกับนักลงทุนเราคิดว่ามุมมองที่ให้จะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าก็ไปหาอะไรที่เรารู้จักอะไรที่มันใกล้ตัวของแต่ละคนใช่ครับซึ่งแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับพี่วิกฤตแล้วครับมีคำแนะนำสำหรับมุมนี้ไหมครับก็เวลาที่จะเริ่มต้นในการลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันว่านะครับอย่าไปถามคนอื่นเขาเยอะนะครับประมาณเหมือนกับว่าเขาบอกมาว่าตัวนี้ดีเขานู้นเขานี้เขานู้นเขานี้นะครับแต่ว่าเวลาที่ลงแล้วเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเขาหายหมดเลยเขาไม่อยู่ด้วยนะครับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกับคุณครับหลักการของผมนะครับก็คือเลือกหุ้นที่มีในเรื่องของตัวพื้นฐานดีง่ายไหมครับนะครับเวลาเลือกเนี่ยนะครับมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งแต่ละโบรกเกอร์ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตารางผลตอบแทนเงินปันผลระดับราคาที่ถูกหรือว่าแพงที่ดูจากค่า PE หรือว่า Price to Book Value ครับนะครับอัตราการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆก็จะมีผลกับราคาหุ้นนะครับวิธีการเลือกนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หาหุ้นที่มีผลตอบแทนเงินปันผลสูงๆเอาไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เราเลือกใช้บริการโบรกใดโบรกหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เขาจะมีพวก valuation ที่เป็นตัวของสรุปเอาไว้ให้อยู่แล้วว่ามูลค่าเหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่บางทีก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากว่ามูลค่าเหมาะสม target price สมมุติ100บาทราคาหุ้นตอนนี้50บาททำไมซื้อแล้วไม่ขึ้นสักทีมันถูกอย่าลืมว่าตลาดมีหลายปัจจัยมีทั้งจิตวิทยาในเรื่องของการลงทุนและมีหลายๆอย่างเข้ามากระทบนะครับมันอาจจะไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้มูลค่าอยู่ตรงนี้แล้วราคาต้องไปเท่านั้นตลอดเวลาเพราะมูลค่าเหมาะสมมันก็คือเหมือนไม้บรรทัดผมจะพยายามย้ำทุกที่นะครับไม้บรรทัดตัวนี้มันจะเป็นตัวที่วัดว่าตอนนี้สินค้าตัวนี้ถูกไปแพงไปแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องขึ้นไปเท่ากับมาตรฐานนะครับเพียงแต่จะบอกได้ว่ามันถูกนะถ้าคุณจะเลือกในการลงทุนถ้ามันถูกแล้วมันก็มีโอกาสถูกได้อีกแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือคุณวิเคราะห์ได้คิดมาแล้วเวลาเลือกหุ้นอันดับแรกเนี่ยผมจะดูจากปันผลก่อนนะครับนอกเหนือไปจากในเรื่องของมูลค่าพื้นฐานของมันเวลาที่เลือกเนี่ยนะครับอาจจะมองจากในตารางพวก dividend yield ก็ได้นะครับว่าตอนนี้ราคาตรงนี้นะครับมันให้ผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งถ้ามีอัตราผลตอบแทนที่บอก payout ratio ได้อย่างแน่นอนชัดเจนนะครับว่าบริษัทนี้มีนโยบายในการจ่าย 50% 60% ชัดเจนผมคิดว่าหุ้นแบบนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาเก็บเอาไว้เป็นทางเลือกต้นๆแล้วนะครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลผ่านในเรื่องของตัวบทวิเคราะห์วิจัยที่แต่ละคนเนี่ยมีการเข้าไปพบผู้บริหารแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาประเมินผลโดยเฉพาะถ้าเป็นโบรกที่มีพันธมิตรเป็นต่างชาติแล้วยิ่งได้เปรียบนะครับเราจะได้มีข้อมูลที่กว้างขึ้นไปอีกว่าฝรั่งมองเรายังไงนะครับเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเราจะกินตังฝรั่งเราต้องรู้อะไรบ้างถ้าเราจะกินตังกองทุนเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับหรือเราจะกินตังพวกเดียวกันเองเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอะไรกันบ้างนั่นก็คือในเรื่องของมุมมองของกลยุทธ์ละนะครับว่าการเลือกหุ้นของผมจะเลือกจากอะไรขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องของตัวรายเซกเตอร์ค่อยมาว่ากันทีหลัง
นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บอกรายละเอียดปีกย่อยแล้วว่าเซกเตอร์นี้กำลังเป็นขาขึ้นเซกเตอร์นี้กำลังเป็นขาลงแต่ก่อนอื่นผมมองจากในเรื่องของตัวปันผลก่อนแล้วก็บทวิเคราะห์จากหลายๆที่ได้มีให้ท่านอยู่ละในการเลือกในการบริโภคนะครับครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้ทั้งมือใหม่มือเก่าก็เป็นวิธีสากลอยู่แล้วที่เราใช้นะครับหรือถ้าหากท่านผู้มีเกียรติสนใจอยากจะได้ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนเริ่มต้นใหม่จริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับ www.set.or.th/yourfirststock นะครับก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้เมื่อสักครู่ผมดูหน้าจอนี้ของพี่วิกิตไอ้ 5-6 ตัวทางขวานี่มันดึงดูดสายตาเหลือเกินฮะขยายความหน่อยครับมันคืออะไรฮะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่ามีอัพไซด์เยอะแล้วก็น่าสนใจนะครับหุ้นเด่นหุ้นเด่นอันนี้ถ้าใครที่แบบว่าเล่นเก็งกำไรสั้นๆอยู่ละนะครับเข้ามาในตลาดแล้วก็คิดว่ามีรอบให้เล่นนะครับรอบนี้หรือว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมบอกระยะสั้นก่อนเลยว่าหุ้นนะครับจะเริ่มมีความผันผวนสูงขึ้นแต่จะยังไม่ได้ลงในคราวเดียวถ้าใครคิดว่าสเต็ปแบบนี้แล้วยังมีโอกาสในการเก็งกำไรจะเข้ามาในตลาดเนี่ยนะครับผมมองในเรื่องของการซื้อกับขายหุ้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่น่าสนใจในระยะสัปดาห์หนึ่งธีมหลักก็คือดัชนี MSCI ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆไตรมาสจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับให้จับตาดูนะครับว่า MSCI นะครับมีการประกาศอะไรในตัวของ Morgan Stanley Index มีการประกาศน้ำหนักของหุ้นอะไรขึ้นหรือว่ามีการแอดหุ้นอะไรเข้ามาถ้าคุณรู้ให้ซื้อเก็บไว้เลยแล้วปลายเดือนเนี่ยน้ำหนักมันมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นมันจะขยับขึ้นตามซึ่งในรอบนี้หลายคนก็จะเก่งกันว่าอินทัชน่าจะติดแต่ผมมองว่า AOT ตัวเนี้ยเคยเข้ามาในตลาดในตัวของดัชนี MSCI นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ market cap เนี่ยทะยานขึ้นมาสูงมากนะครับขณะเดียวกันนะครับมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นมีโอกาสที่จะถูกเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนจึงเป็นทางเลือกตัวหนึ่งที่ผมมองว่า AOT น่าสนใจนะครับในเรื่องของการ1ซื้อสำหรับธีมในเรื่องของตัวดัชนีที่จะมีการประกาศของ MSCI ในรอบนี้นะครับขณะเดียวกันบ้านเราก็มีดัชนีอ้างอิงแบบนี้เหมือนกันเช่นเซ็นร้อยเซ็น50ที่จะมีการประกาศในเดือนหน้านะครับเราคงต้องมาดูกันครับว่าหุ้นอะไรบ้างที่ถูกแอดเข้ามามีการเก็งกำไรในตัวไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าผมมองเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวดัชนีพวกนี้มันจะมีผลกับหุ้นเพราะว่ากองทุนในต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่ที่ลงน้ำหนักของการลงทุนตามดัชนีพวกนี้ต้องสร้างผลตอบแทนให้ดีกว่าหรือเท่ากับดัชนีเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกจึงมีผลทางบวกและลบกับหุ้นตัวนั้นๆนั่นคือหลักคิดในเรื่องของการเก็งกำไรในระยะสัปดาห์แล้วก็รอบหน้าว่าจะมีสตอรี่อะไรนอกเหนือไปจากผลประกอบการที่จะประกาศออกมาแล้วดีแล้วน่าสนใจนะครับครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับผมอาจจะเปิดให้ได้สัก 2-3 คำถามท่านไหนอยากถามยกมือหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินลงเอาไมค์ไปให้ไม่มีผมจะให้ทั้ง2ท่านสรุปนะฮะโอเคอยากให้ทั้ง2ท่านช่วยสรุปหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของข้อคิดง่ายคิดที่เราอยากจะฝากให้กับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน Money Expo ในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีทั้งมือใหม่มือเก่ามือเก่าฝากอะไรครับพี่ปิ่นครับก็หนีไม่พ้นนะครับอย่างการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังอยู่บนหลักของความเสี่ยงกับผลตอบแทนนะครับอย่างไรก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยท่านก็จะต้องรับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าท่านไม่กล้ารับความเสี่ยงที่สูงขึ้นความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดง่ายๆก็คือเอาเงินฝากแบงค์ท่านได้ผลตอบแทนแน่นอนแต่ว่าท่านคิดว่าพอใจไหมถ้าไม่พอใจมันต่ำไปท่านก็คงต้องมองหาทางเลือกอื่นซึ่งการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็คือทางเลือกหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นแต่ว่าคิดแล้วว่าคุ้มไหมถ้าจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมคิดว่าการวิเคราะห์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยท่านในการลงทุนได้แต่ว่าต้องไปศึกษานะครับอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปทำนองว่าเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็แบบว่าอาศัยกระแสตลอดเวลาว่าเขาบอกว่าอะไร หรือว่ารายใหญ่เขาจะเล่นหุ้นตัวไหนลักษณะนี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่ยั่งยืนนะครับที่สุดแล้วก็จะอาจจะอยู่ไม่รอดแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็อยู่ไปตลอดอีก100ปีข้างหน้าแต่ว่าตัวนักลงทุนจะอยู่ไม่ถึงเวลานั้นนะครับคือหลายเดือนก่อนเนี่ยตลาดหุ้นมันขึ้นเยอะจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดนิสัยกับว่าเขาบอกไปเขาบอกมามันอาจจะกำไรบ้างในช่วงที่ตลาดมันดีจริงๆนะครับแต่มันจะไม่ยั่งยืนใช่แล้วสิ่งที่ผมมองว่ายั่งยืนมากๆเนี่ยน่าจะเป็นนักลงทุนประเภท VI นะผมยังเชื่อมั่นในแนวนี้นะครับเพราะว่าการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันรู้สึกจะสอดคล้องกับนักลงทุนในกลุ่มนี้มากแล้วถ้าใครมีหลักในการวิเคราะห์ดีๆเนี่ยนะครับคือตัวเองไม่ได้ต้องการเป็น VI หรอกนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะที่มันสอดคล้องกันพอดีแล้วก็จะอยู่กับตลาดได้แบบยั่งยืนผลตอบแทนการลงทุนก็สูงแล้วก็ไม่ต้องไปแบบว่าตื่นตระหนกกับตลาดตลอดเวลาถ้าเป็นนักเก็งกำไรจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่า
ตื่นตระหนกนะครับกลายเป็นนักลงทุนที่แบบว่าหัวใจต้องเต้นเร็วตลอดเวลาไม่ค่อยมีความสุขนะฮะใช่ครับจะไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดไว้ละกันนะครับได้ครับพี่วิกฤตแล้วครับอยากฝากอะไรครับครับ VI ก็ดีนะครับแต่บางคนก็เป็น VI จำเป็นนะครับซื้อไปแล้วมันลงเลยจำเป็นต้องถือยาวนะครับกลายเป็น VI ไปผมแนะนำในเชิงของตัวกลยุทธ์ตลาดดีกว่าเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นและมีลงเสมอนะครับมันมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับมันมีลงวันนึงมันก็ต้องมีขึ้นเพียงแต่ว่าเลือกให้มันถูกเท่านั้นมันยากนะครับต้องยอมรับแต่ว่าเวลาเลือกที่ถ้าเลือกผิดแล้วมันลงมาเนี่ยนะครับผมอยากให้เก็บเอาไว้เป็นข้อคิดอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของการ stop loss สำหรับหุ้นที่คิดว่ามันไม่ใช่ละนะครับการตัดขาดทุนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะเกิดขึ้นกับในตลาดหุ้นอย่างเดียวนะครับไม่ว่าธุรกิจประเภทอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลงทุนแล้วมันผิดจากที่เราคิดนะครับผลตอบแทนมันไม่ได้อย่างที่มองเนี่ยการตัดขาดทุนในธุรกิจที่มันไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นหุ้นก็เหมือนกันครับเวลาที่เราซื้อไปยกตัวอย่างบ้านปูซื้อไป700นะครับแล้วลงมาเรื่อยๆนะครับสักวันนึงเราก็คิดว่ามันจะกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็หาในเรื่องของตัวข้อมูลอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาสร้างความสบายใจแต่อย่าลืมว่าถ้ากระแสตลาดมันผิดแล้วเราไม่ได้ไปกับกระแสของมันเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะมีผลเสียหายกับพอร์ตของท่านเนี่ยมันมีสูงโอเคล่ะนะครับ2ปี3ปีที่ผ่านมามันยังไม่ขึ้นอีก10ปีมันก็อาจจะกลับขึ้นไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเสียโอกาสถูกมั้ยครับถ้าเราไม่รู้จักในเรื่องของจุดตัดขาดทุนในระยะเวลา10ปีที่ทุกคนเค้าพอร์ตเพื่อนขึ้นทุกวันอ่ะแต่พอร์ตเราทําไมถึงลงนะครับนั่นเป็นข้อคิดละที่ว่าเวลาหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นแล้วมีลงนะครับจับจังหวะในการลงทุนให้ถูกละกันนะครับว่ากระแสมันไปทางไหนแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์ของเชิงพื้นฐานกลับมาประกอบนะครับจิตวิทยาในตลาดสามารถที่อ่านได้ผ่านชาร์ตเทคนิคอลสามารถที่ช่วยท่านได้ในการตัดสินใจได้ดีนะครับแล้วก็ stop loss นั้นคือส่วนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำนะครับว่ามีความจำเป็นนะครับอาจจะบอกว่าเหมาะสำหรับแค่คนเก่งกำไรฉันเป็น VI ไม่เหมาะกับ stop loss ไม่จริงนะครับทุกธุรกิจทุกประเภทมันจะต้องมีในเรื่องของตัวข้อดีและข้อเสียของมันหุ้นมีขึ้นมีลง2ผมฝากเอาไว้นะครับว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วคิดอยากจะรวยทางลัดแล้วคิดว่าจะเล่นตัวของตลาดดีหรือว่าทีบแทงสูงแทงต่ำอินเด็กซ์เซ็น50วันนี้ขึ้นลองนะครับหรือว่าคิดว่าจะลงช็อตแทงสูงแทงต่ำไปอย่างนี้ทุกวันโดยไม่มีหลักการแล้วถ้าท่านเป็นมือใหม่ระมัดระวังนะครับตลาดอนุพันธ์เนี่ยสามารถที่จะกินเงินต้นของท่านได้แล้วกินไปมากกว่าเงินต้นก็คือกินเงินเก็บของท่านได้ด้วยเหมือนกันที่บอกว่ามันมีจุดตัดขาดทุนมันมีจุดลิมิตในเรื่องของตัวลอสเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อท่านยอมปิดสถานะแต่ถ้าท่านยังไม่ยอมปิดแล้วปล่อยไปเรื่อยๆนะครับลอสมันไม่ลิมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะครับสำหรับมือใหม่ก็คือ1ในเรื่องของการลงทุนนะครับหุ้นมีขึ้นมีลงนะครับในเรื่องของการอ่านตลาดจับจังหวะนะครับมี stop loss 2นะครับในเรื่องของตัวตลาดอนุพันธ์ถ้าท่านใหม่ผมไม่แนะนำครับได้ครับนี่ก็คือประเด็นที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในความรู้สึกของผมเองผมรู้สึกว่าผมโชคดีผมรู้สึกว่าท่านผู้มีเกียรติโชคดีที่เราอยู่ในยุคนี้เป็นยุคที่ตลาดมันน่าจะเฟื่องฟูเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะที่เราถ้าหากเราหาความรู้เราตั้งใจมันก็น่าจะเป็นจังหวะโอกาสทองที่ทำให้เราจะแสวงหาผลกำไรได้ดีนะครับผมตั้งแต่เริ่มมาที่ผมยังไม่เห็นตลาดสดใสขนาดนี้ผมเริ่มลงทุนมาสักประมาณ 8-9 ปีช่วงนี้เวิร์กสุดแล้วนิดนึงครับนิดนึงคือตลาดเนี่ยมีขึ้นมีลงก็จริงนะครับขาขึ้นซื้อแล้วขึ้นโอเคแต่ว่าพัฒนาการตลาดตอนนี้มันดีขึ้นเยอะนะครับมีทั้งธุรกรรม SBL ที่เรียกว่าการทำช็อตเซลล์หุ้นก็ได้เวลาที่หุ้นขาลงเนี่ยสามารถยืมหุ้นมาขายช็อตแล้วลงมาก็มาซื้อคืนให้กับเจ้าของได้ธุรกรรมประเภทแบบนี้นะครับมันช่วยทำให้ตลาดมันมีความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นก็ทำได้หุ้นจะเป็นขาลงเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันหรือใครที่จะมองกันในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวๆการศึกษาอย่างที่ทางคุณบอยบอยครับนะครับว่าก็โอเคนะครับในเรื่องของตัวตลาดตอนนี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าขาขึ้นเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นในตอนต้นเศรษฐกิจแบบนี้เงินเฟ้อแบบนี้นะครับภาวะดอกเบี้ยแบบนี้หุ้นยังเป็นทางเลือกแน่นอนครับครับได้ครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทั้ง2ท่านนะครับคุณปริญกิจจาธรพิทักษ์ผู้บริหารสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. KTB ประเทศไทยแล้วก็คุณวิกิตธีระวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบล. บัวหลวงนะครับผมส่งมอบไปทีต่อนะครับให้กับสาวสวย2ท่านนะฮะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะนะคะสำหรับนะคะคุณเฉลิมพรยังอยู่กับเราต่อนะคะในสล็อตต่อไปค่ะในช่วงของนะคะสล็อตหน้านะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของเซตอินเด็กซ์ค่ะใครที่สนใจเซตอินเด็กซ์นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันฟังนะคะสำหรับส